ถ้ามาหัวข้อที่อาจารย์พิเชษมอบหมายมานะครับก็จะมีสามหัวข้อหลักๆที่เราจะดูกันนะในส่วนของผมนี่ก็คือโครงสร้างผลึกของอัญมณีนะครับแล้วก็สมบัติเชิงกลของอัญมณีแล้วก็สมบัติเชิงแสงของอัญมณีนะวันนี้เราพูดอย่างน้อยนะสองเรื่องแรกก่อนคือผลึกกับสมบัติเชิงกลไม่แน่ใจว่าเราจะพูดทางครบหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีประการหนึ่งที่เราพูดถึงสมบัติเชิงแสงต่อนะครับเรื่องแรกสมบัติผลึกนะโครงสร้างผลึกของอัญมณีนะอัญมณีอย่างที่ผมบอกในแง่ฟิสิกส์อัญมณีก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกว่าก้อนหินอันหนึ่งนะครับที่พอดีมีแสงแวววาวนะถูกเป็นต้องตาต้องใจกับใครหลายคนนะทีนี้อันนี้มันมีส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่น่าจะทั้งหมดเลยนะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยจะอยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งนะมีใครมีตัวอย่างอันนี้มันมีที่เป็นของเหลวไหมมีอันนี้มันมีหรือเครื่องประดับอะไรที่เป็นของเหลวมีไหมครับหรือมีใครมีตัวอย่างอันนี้มันมีที่เป็นแก๊สมีไหมไม่น่าจะมีนะผมยังนึกไม่ออกแก๊สคงไม่มีแต่ว่าของเหลวผมก็ยังนึกไม่ออกนะจะมีไหมใครเครื่องประดับที่เป็นของเหลวแม้คุณก็ต้องมีท่อหรือมีภาชนะใส่เอาไว้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันมีทั้งหมดผมใช้คำว่าทั้งหมดต่อกันนะไม่น่าจะมีอะไรเข้าไปอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปของแข็งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในรูปที่มีลักษณะเป็นผลึกนะทีนี้ผลึกคืออะไรผลึกคืออะไรถ้าถามว่าผลึกคืออะไรพวกเรามีไอเดียมีแนวคิดอะไรอยู่ในใจไหมว่าผลึกคืออะไรผลึกคืออะไรถ้าอยากดูแบบในรูปข้างบนเนี่ยไอ้ก้อนสี่ก้อนที่อยู่ตรงนี้นะโดยเฉพาะอย่างเช่นก้อนไอ้ฟอร์ดนะตัวนี้ ตัวฟอร์ดเนี่ยนะครับตัวนี้นะกับทูมาลีนอย่างเช่นทูมาลีนนะหรือตัวแทนสไนด์ในวันนี้หรือแม้แต่ทับทิมคุณว่าไอ้ก้อนพวกนี้เนี่ยถ้าคุณดูมันกับก้อนหินสักก้อนนึงเดินออกไปจากห้องเรียนลงไปถนนหยิบก้อนหินขึ้นมาก้อนนึงเทียบกับก้อนที่คุณดูให้ดูพวกนี้เนี่ยความแตกต่างมันคืออะไรครับสีนะหนึ่งสีพวกนี้มีสีมีความแวววาวใช่ไหมมีความแตกต่างอะไรอีกผลึกเนี่ยอันนั้นคือคำถามผลึกไอ้คำว่าผลึกที่คุณพูดว่าในที่พูดถึงนี่มันคืออะไรโครงสร้างเป็นยังไงครับเป็นชั้นก็มีส่วนเป็นชั้นมีประเด็นอะไรไหมเราพูดถึงของมันเป็นผลึกผมไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีใครเล่นปลูกผลึกตามต้นหรือว่าอยากถามโลกครับแล้วเคยเล่นปูเคยถามโลกไหมเคยอ่ะใช้ได้ผมคิดว่าสมัยนี้มีใครเล่นแล้วคือถามโลกทำเองเวลาเล่นต้องปูเคยถามโลกเอาไปต้มแล้วทำอะไรต่อเอาเส้นหน้าดูดลงไปแล้วให้มันค่อยๆกรอบใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณจะทำให้มันได้สื่อสวยๆต้องทำไอ้ที่คุณใส่ฐานต้มจะต้องเป็นไงต้องวางนิ่งๆใช่ไหมหรือว่าจะให้มันเกิดเร็วที่ไหนต้องมีก็เรียกว่าต้องมีสีก็คือต้องมีฐานต้มฐานเล็กๆผูก
ันเป็นถ่านส้มแบบตอนที่เราเอาไปละลายทีแรกไหมหรือว่ามันมีลักษณะพิเศษมากกว่านั้นคือคุณจะพบว่าลักษณะของถ่านส้มที่ปลูกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีลักษณะมีโครงสร้างที่ใครพูดคำว่าโครงสร้างคือมีโครงสร้างที่เห็นชัดเจนใช่ไหมก็คือมันจะมีโครงสร้างเป็นพีระมิดคล้ายๆเป็นพีระมิดสองอันครอบกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าผลึกในที่นี้ก็คือว่าผลึกของจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผลึกเนี่ยจะอยู่ในรูปของแข็งนะครับผมใช้คำว่าส่วนใหญ่เพราะว่ามันมีประเด็นบางอย่างขึ้นเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังโดยที่ในของแข็งที่มันประกอบกันเป็นผลึกเนี่ยจะมีโครงสร้างที่ชัดเจนมีโครงสร้างมีระเบียบที่ชัดเจนผมจะบอกว่าคุณลองเปรียบเทียบก้อนหินสักก้อนหนึ่งที่คุณหยิบมาข้างทางกับผลึกที่คุณมองเห็นตรงนี้ความแตกต่างกันหนึ่งเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีความวาวความใสในประเด็นผลมาจากไอ้โครงสร้างที่ชัดเจนของผลึกความหมายก็คืออย่างเช่นถ้าคุณดูฟอร์ดเนี่ยคุณเห็นว่ามันมีลักษณะโครงสร้างที่ชัดเจนใช่ไหมครับมีลักษณะเป็นก้อนเป็นแท่งมีปลายแหลมมีชัดเจนหรือว่าถ้าคุณดูตัวมันเรียนคุณเห็นว่ามันมีปลายตัดใช่ไหมผิวด้านบนตัดชัดเจนแล้วก็มีเป็นผลึกขึ้นมาสูงลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตัวเจลสไลด์ตรงนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆเป็นชั้นชัดเจนนี่คือโครงสร้างที่มีระเบียบชัดเจนผลึกก็คือของแข็งที่องค์ประกอบของมันเนี่ยมันประกอบกันโดยมีโครงสร้างที่มีระเบียบชัดเจนในขณะที่จะไปดูก้อนหินทั่วไปคุณอาจจะมองเห็นว่ามันก็คือก้อนหนึ่งที่ไม่ได้มีโครงสร้างที่มีระเบียบชัดเจนนะครับเพราะนั่นนี่คือความหมายของสิ่งที่เราเรียกว่าผลึกซึ่งมักจะเป็นประเด็นสำหรับของที่เป็นของแข็งนะเน้นที่เป็นของแข็งนะแต่ผลึกที่เป็นของเหลวก็มีนะครับผลึกที่เป็นของเหลวก็มีตัวอย่างที่ง่ายที่สุดอย่างเช่นถ้าคุณใช้ที่เลขแทนที่ที่เลขตอนนี้เนี่ยหรือแม้แต่โทรศัพท์ไอ้โทรศัพท์ฉลาดทั้งหลายที่คุณใช้อยู่อะนะหน้าจอมันเนี่ยก็ทำด้วยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับเอาถ้าเกิดเอาแบบชัวร์เลยคือเครื่องที่เลขหน้าจอมันจะทำด้วยวัสดุที่เราเรียกว่าผลึกเหลวใครจะได้ยินครับว่าผลึกเหลวไหมผลึกเหลวคือวัสดุที่ตอนแรกอยู่ในสภาวะของเหลวแล้วคุณให้สนามไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยจะเรียนตัวอย่างเดียวแล้วทำให้มีโครงสร้างให้ทานกับผลึกนะครับผลึกเหลวมีสมบัติที่สำคัญทางแสงซึ่งเกี่ยวข้องกับไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่ามีส่วนที่สัมพันธ์กับสมบัติทางแสงของอันนี้มันมีเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะทีนี้ถามว่าไอ้การที่ของแข็งมีโครงสร้างที่เป็นผลึกเนี่ยแล้วมันสำคัญยังไงทำไมเราถึงควรที่จะรู้โครงสร้างของโครงสร้างผลึกของแข็งนะครับผมยกตัวอย่างตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดนะครับก็คือที่ผมพูดเมื่อกี้ของบางอย่างมีองค์ประกอบพื้นฐานเหมือนกันมีองค์ประกอบเดียวกันแต่เมื่อมีโครงสร้างผลึกต่างกันเพราะว่ามันกลายเป็นวัสดุที่ผ่านการฟ้ากับเหลวนะตัวอย่างนี้ชัดเจนที่สุดคือเพชรนะครับกับถ่านเพชรตรงนี้เพชรตรงนี้ถ่านนะครับประเด็นของผมก็คือว่าทั้งเพชรและถ่านเนี่ยมีองค์ประกอบพื้นฐานเหมือนกันก็คือประกอบด้วยอะตอมถาวรเหมือนกันเพชรก็ประกอบด้วยอะตอมถาวรถ่านก็ประกอบด้วยอะตอมถาวรแต่ด้วยความแตกต่างของโครงอื่นทำให้เพชรเนี่ยเป็นของแข็งที่แข็งที่สุดในธรรมชาติมีสมบัติเชิงแสงมีสมบัติอะไรที่เป็นที่ต้องการนะซึ่งมีประโยชน์เพชรนี่อาจจะเป็นอันนี้มันมีไม่กี่นาทีที่มีประโยชน์มากกว่าใช้ในเครื่องประดับ
ที่เห็นชัดๆเลยก็คือเพชรกับทับทิมนะที่มีประโยชน์มากเรื่องประดับอย่างเพชรเนี่ยเป็นของที่แข็งที่สุดเพราะนั้นเวลาเขาจะเอาไปเวลาใช้จะทำไปเรื่อยหรือทำหัวสว่านอะไรไว้ก็จะแข็งได้ของแข็งๆเนี่ยเขาก็มักจะทำด้วยเพชรนะครับแต่เขาไม่ได้เอาเพชรก้อนใหญ่ๆไปทำหัวสว่านนะคงไม่ไหวนะครับคงเป็นหัวสว่านที่แข็งมากส่วนใหญ่ก็จะใช้เพชรเป็นคือเอาเป็นอะไรอ่ะเป็นกากเพชรก็คือเป็นเพชรที่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปประกอบเข้ากับพวกใบเลื่อยหัวสว่านเช่นใบเลื่อยที่เขาใช้ในการตัดพวกไอ้โลหะหรือตัดพวกอุปกรณ์ทางอื่นประมาณพวกเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาต้องการรอยตัดที่เรียบที่ละเอียดมากๆเขาก็จะใช้เพชรเป็นตัวตัดนะครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่แข็งที่สุดการที่เพชรมีสมบัติอย่างนี้เพราะมันมีโครงสร้างโครงผนึกแบบหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นไดมอนด์สตรัคเจอร์นะครับเป็นโครงสร้างแบบเพชรนะฮะในขณะที่พอไปดูถ่านหรือไอ้ใต้ดินต่อที่คุณใช้กันอยู่ตอนนี้หลายคนเขียนอยู่เนี่ยนะครับมันก็ทำมาจากไม่ได้ทำมาจากมีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันก็คือเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนเป็นละอองคาร์บอนเข้ามาอยู่รวมกันแต่มันมีโครงสร้างโครงผนึกที่ต่างกันกับเพชรมากๆเลยก็คือมันมีลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ประกอบกันเป็นแผ่นนะเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นแผ่นไอโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยนะเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างแบบกราฟไฟต์นะครับแบบกราฟไฟต์แต่ละแผ่นของไอกราฟไฟต์ตรงนี้เนี่ยนะถ้าดูแผ่นเดียวเขาเรียกว่ากราฟีนนะครับเขาเรียกว่ากราฟีนโครงสร้างของกราฟไฟต์เนี่ยในแต่ละแผ่นเนี่ยมันจะประกอบกันแน่นมากนะครับในแต่ละแผ่นมันจะเกาะกันแน่นมากถ้าดูความแข็งหรือความเหนียวของแต่ละแผ่นนะครับมันจะมีความแข็งแรงไม่ต่างกับเพชรนะมีความแข็งแรงไม่ต่างกับเพชรแต่ว่าระหว่างชั้นนะครับระหว่างชั้นของไอ้แผ่นกราฟีนแต่ละแผ่นเนี่ยมันจะเกาะกันแบบหลวมๆนะมันจะเกาะกันแบบหลวมๆการที่มันเกาะกันแบบหลวมๆเนี่ยพอมีอะไรไปรบกวนมันนิดหนึ่งแผ่นแต่ละแผ่นตัวนี้ก็จะหลุดลอกออกจากกันนะครับแผ่นแต่ละแผ่นตัวนี้ก็จะหลุดลอกออกจากกันการที่แผ่นมันหลุดลอกออกจากกันเนี่ยเป็นสมบัติสำคัญที่ทำให้เขาเอามาใช้ทำใต้ดินต่อก็คือใต้ดินต่อเนี่ยก็คือตัวกราไฟต์แท่งดำๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีแผ่นกราฟีนที่เป็นแผ่นเป็นชั้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 นพอคุณเขียนปุ๊บการเขียนคือการไปรบกวนทำให้ชั้นของกราฟีนมันหลุดออกมาแล้วก็ติดอยู่บนกระดาษนะในการที่เราเอาดินต่อไปเขียนบนกระดาษที่เราไปฝนบนกระดาษทำให้แต่ละชั้นหลุดติดออกมานะครับไอ้ตัวชั้นกราฟีนแต่ละชั้นเนี้ยมันหลุดติดกระดาษมาก็กลายเป็นเส้นดินต่อที่คุณเขียนนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าโครงผนึกที่แตกต่างกันทำให้สมบัติของวัสดุซึ่งแม้จะมีองค์ประกอบพื้นฐานเหมือนกันก็คือเป็นคาร์บอนเหมือนกันเนี่ยแต่ครับมีองค์ประกอบต่างกันเยอะเลยนะองค์ประกอบต่างกันเรียกว่าฟ้าและเอวเลยอันนึงมีราคาแพงมากนะครับด้วยสมบัติเชิงแสงสมบัติทางแสงของมันนะครับสมบัติทางกลของมันเนี่ยทำให้ตัวมันมีราคาแพงมากแต่อีกตัวนึงคาร์บอนเหมือนกันแต่ราคานะไม่มีแทบจะไม่มีค่าอะไรพิเศษเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เหตุผลว่าทำไมประเด็นเรื่องการศึกษาโครงสร้างผนึกถึงสำคัญเพราะว่าตัวโครงสร้างผนึกเป็นตัวกำหนดสมบัติหลายอย่างของวัสดุนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันละว่าอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเราจะศึกษาโครงสร้างผนึกเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างนะมีคือจะใช้คำว่าภาษาที่เราใช้ในการศึกษาโครงสร้างผนึกจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกเราคงไม่ได้ลงลึกไปมากแค่เป็น
ถ้าเป็นเรียนภาษาไทยก็แค่อ่านข้อไก่ข้อไข่นะผสมพออาการขอขาได้ในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับถ้าใครแต่จะเรียนตรงนี้มีรายละเอียดต้องเป็นเรียนวิชาเฉพาะลงไปนะทีนี้เมื่อโครงสร้างอื่นเป็นสมบัติที่สำคัญอันหนึ่งของแข็งเลยนะครับนั้นเราอาจจะใช้ตัวโครงสร้างอื่นเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ในการจำแนกชนิดของแข็งนะครับเราใช้โครงสร้างอื่นนี้เป็นตัวจำแนกชนิดของแข็งได้นะครับเอาแบบคร่าวๆที่สุดเราบอกว่าของแข็งเนี่ยนะครับอาจจะจำแนกจากลักษณะของโครงสร้างอื่นได้ออกเป็น3แบบใหญ่อันที่1เราเรียกว่าเป็นของแข็งที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างที่เป็นอาสันฐานนะครับหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า amorphous นะครับโครงสร้างที่เป็นอาสันฐานหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า amorphous คำว่าอาสันฐานหรือ amorphous ในที่นี้หมายความว่าองค์ประกอบพื้นฐานคืออะตอมที่เข้ามาประกอบการกลายเป็นของแข็งเนี่ยไม่ได้จัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบนะครับไม่ได้จัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบนะอะตอมที่มาจัดเรียงตัวเป็นของแข็งก็จะมีลักษณะกระจัดกระจายไม่ได้มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบอะไรนะเราเรียกว่าเป็นโลหะไม่ใช่โลหะของแข็งที่เป็นอาสันฐานตัวอย่างของแข็งที่เป็นลักษณะอาสันฐานที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือแก้วกระจกเนี่ยแก้วที่เราใช้ใส่น้ำหรือกระจกเนี่ยมันแข็งใช่ไหมแต่ว่าโครงสร้างภายในมันเป็นลักษณะอาสันฐานคือไม่ได้มีโครงสร้างที่เป็นพื้นที่ชัดเจนนะครับ อันนั้นคือแบบที่หนึ่งทีนี้ถ้าสุดโต่งอีกข้างหนึ่งสุดโต่งอีกข้างหนึ่งคือของแข็งที่มีลักษณะเป็นระเบียบโดยสมบูรณ์นะของแข็งที่มีลักษณะเป็นระเบียบโดยสมบูรณ์ซึ่งเราเรียกของแข็งชนิดนี้ว่าเป็นซิงเกิลคริสตัลนะครับซิงเกิลคริสตัลซิงเกิลคริสตัลหมายความว่าทั้งก้อนของมันเนี่ยมีโครงสร้างเดียวทั้งหมดเลยนะทั้งก้อนของมันมีโครงสร้างเดียวทั้งหมดเลยอย่างเพชรดีๆนะครับโครงสร้างของมันทั้งก้อนเนี่ยมีโครงสร้างเดียวกันหมดมีโครงสร้างเดียวกันหมดเหมือนในหมดถ้าเราดูอะตอมที่เรียงตัวกันจะเรียงตัวในโครงสร้างแบบเดียวกันทั้งก้อนนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นซิงเกิลคริสตัลนะหรือภาษาไทยก็ใช้คำว่าตึกเดียวนะใช้คำว่าตึกเดียวซิงเกิลคริสตัลส่วนที่อยู่ตรงกลางนะส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่างสุดโต่งสองข้างนะสุดโต่งแบบไม่มีรูปแบบเลยนะเป็นอะมอร์ฟัสหรือแบบที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบทั้งก้อนเรียกว่าเป็นซิงเกิลคริสตัลนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้เราเรียกว่าเป็นโพลีคริสตัลของส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นโพลีคริสตัลในธรรมชาตินะครับของในธรรมชาติส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นโพลีคริสตัลเขาว่าโพลีคริสตัลหมายความว่าโพลีแปลว่าอะไรโพลีแปลว่าอะไรเวลาเราไปหาหมอตามคลินิกเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังใช้ชื่อก่อนหมายถึงเด็กไม่ใช่จังก็จะใช้คำว่าโพลีคลินิกหมายความว่าอะไรโพลีนะครึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งโพลีคลินิกสมมติเราไปหาหมอโพลีคลินิกในที่นั้นมีหมอคนเดียวอ่ะฮะอะไรนะแปลว่าอะไรสารพัดถูกต้องหลายอย่างใช่ไหมโพลีอย่างตัวอย่างโพลีคลินิกเนี่ยในนั้นไม่ใช่มีหมอคนเดียวมีหมอหลายคนแล้วไม่ได้มีหมอรักษาอย่างเดียวอาจจะมีหมอหลายๆโรคนะอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่ว่าโพลีหมายถึงว่ามีหลายๆอย่างนะโพลีคลินิกก็เหมือน
ือนกันนะความหมายของเขาว่าคนที่เท่าก็คือในตัวมันเนี่ยมีระเบียบแต่ว่าระเบียบนั้นเนี่ยไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดยกตัวอย่างเนี่ยเห็นว่าบางส่วนก็เรียงตัวมันเป็นระเบียบแบบนึงบางส่วนก็เรียงตัวมันเป็นระเบียบแบบนี้บางส่วนก็เรียงตัวมันเป็นระเบียบแบบนี้หรือเป็นไงจ๊ะเป็นไงจ๊ะครับไม่งั้นจะโดดไปแล้วไปไหนไม่รอดได้มานั่งลงฝนดีกว่าเอางั้นเถอะใช่ป่ะใช่โอ้เออดีมากตอบตรงดีนั่นเองก็ไปแล้วใช่ไหมไม่ได้โดดไปแล้วนั่นนี่ไม่รู้จะไปไหนนั่งลงฝนก่อนได้ป่ะตามเออเอาที่ได้ได้ได้ดีดีดีพูดตรงดีก็คือพอลิคิดก็คือว่าอย่างที่บอกนะครับบางส่วนก็จะมีโครงสร้างแบบนี้อีกส่วนนึงก็มีระเบียบเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นระเบียบเดียวกับบริเวณนี้ไอ้ตัวนี้ก็มีระเบียบแล้วก็ไม่ได้เป็นระเบียบเดียวกับบริเวณนี้หรือบางส่วนอาจจะไม่มีระเบียบเลยเป็นอมอร์ฟัสก็ได้นะครับซึ่งในธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นโพลิคริสตัลถามว่าเพราะอะไรผมถึงถามไงว่าถ้าใครที่บอกว่าเคยเล่นปลูกตะลึงสารต้มคุณอาจจะรู้ก็คือถ้าคุณต้องการจะได้ตะลึงที่เป็นก้อนใหญ่ใหญ่สวยๆเนี่ยคุณต้องวางให้ตัวตะลึงวางให้สารละลายสารต้มที่คุณต้มไปให้นิ่งมากๆต้องนิ่งเลยนะครับถ้าเกิดคุณให้มันขยับไปเรื่อยเนี่ยคุณจะได้ตะลึงสารต้มที่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วอาจจะเป็นชิ้นหลายๆชิ้นประกอบกันนะครับเหตุผลเพราะว่าในการที่จะทำให้เกิดโพลีคริสตัลครับในการที่ทำให้เกิดซิงเกิลคริสตัลได้เนี่ยหมายความว่าคุณท่านดูนะครับซิงเกิลคริสตัลคือระบบที่อะตอมมันมาเรียงต่อกันในลักษณะที่เป็นระเบียบเดียวกันทั้งหมดนั่นหมายความว่าคุณต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุณไม่ไปรบกวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่รบกวนให้เกิดอะตอมเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรไปประกอบกันอย่างผิดรูปผิดหน้าคือต้องทำให้มันประกอบกันอย่างมีระเบียบขึ้นมาช้าๆนะทั้งหมดเพราะฉะนั้นในธรรมชาติเนี่ยการที่อะตอมมันสามารถจะประกอบกันอย่างเป็นระเบียบอย่างนี้ได้โดยในธรรมชาติโดยตรงเนี่ยยากมากเพราะว่าในธรรมชาติมันมีปัจจัยที่จะรบกวนใช่ไหมครับรบกวนการประกอบตัวของตัวผลึกเนี่ยค่อนข้างมากนี่คือผลว่าทำไมคุณไปซื้อพวกเพชรพลอยอะไรก็ตามที่ตามธรรมชาตินะครับไม่ได้สร้างขึ้นมานะแล้วมันได้ก้อนใหญ่ๆเป็นเพชรก้อนเดียวก้อนใหญ่เลยมันจะได้แพงมากเพราะว่าโอกาสที่มันจะเกิดในตัวเพชรที่ก่อรูปขึ้นมาแล้วกลายเป็นก้อนใหญ่ๆที่ไม่มีอะไรรบกวนไม่มีไฟฟ้าราคีอะไรเลยเนี่ยนะเกิดขึ้นได้ยากมากในธรรมชาตินะครับถ้าในห้องแลบปัจจุบันเราสามารถจะสร้างเพชรเทียมขึ้นมาได้คำว่าเพชรเทียมที่นี้คือเพชรจริงๆนะครับคือคาร์บอนที่จะเป็นจริงๆแต่ไม่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะไม่ใช่เราคาร์บอนอ่านด้วยความดันสูงเนี่ยเราสามารถจะทำให้เกิดเพชรขึ้นมาได้แต่เพชรพวกนี้ไม่ค่อยมีราคาเพราะเหตุที่ไม่มีราคาเพราะมันไม่เกิดตามธรรมชาตินะเวลาเขาให้พวกทับทิมได้เพชรได้ที่เป็นก้อนใหญ่ๆตามธรรมชาติมันถึงได้แพงนะเพราะโอกาสที่มันจะเกิดนี่ยากนะครับเวลาคนแก่ที่ได้มาเป็นชิ้นเล็กๆนะชิ้นเล็กๆประกอบกันอยู่ก็จะมีลักษณะเป็นในสิ่งที่เรียกว่าโพลีคริสตัลนะครับเรียกว่าเป็นโพลีคริสตัลนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างของลักษณะโพลีคริสตัลที่เกิดขึ้นนะครับของเพชรในธรรมชาติก็คือตัวก้อนที่เราเห็นเมื่อกี้เราเห็นว่ามันมีลักษณะที่เป็นระเบียบอย่างเงี้ยนะเกาะกันอะตอมเกาะกันเป็นระเบียบบางส่วน
แต่พอดูโดยรวมแล้วมันก็เกาะมันมีความไร้ระเบียบอยู่แต่ว่าพอดูบางจุดก็จะมีระเบียบบางจุดก็มีระเบียบบางจุดก็มีระเบียบแต่ว่าพอมันไม่ได้เกาะเป็นระเบียบเดียวกันทั้งข้อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าโพลีคริสตัลหรือบางครั้งเขาจะเรียกว่าเป็นไมโครคริสตัลไลน์นะไมโครคริสตัลก็หมายความว่ามันมีลักษณะเป็นโครงผลึกในบริเวณเล็กๆไมโครใช่ไหมครับแต่เวลามันมาเกาะมารวมทั้งหมดมันไม่ได้เกาะอยู่บนระเบียบเดียวกันเสร็จแล้ว เขาบอกว่าอันนี้วางอยู่บนนาโนคริสตัลอีกทีนึงนาโนคริสตัลก็เป็นระเบียบที่เล็กมาอีกนะถ้าเราดูที่ขอบๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระเบียบที่เล็กลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของคำว่าผลึกแล้วก็การแบ่งชนิดของผลึกที่บอกมีฐานชนิดใหญ่ครับเป็นอมอร์ฟัสไม่มีระเบียบอะไรที่ชัดเจนนะเป็นติกเกอร์ติกเกอร์คือมีระเบียบเดียวกันทั้งข้อแล้วก็เป็นโพลีคริสตัลไลน์นะก็คือมีระเบียบเป็นบางบริเวณแต่ว่าทั้งหมดที่บอกกันเนี่ยไม่ได้เป็นระเบียบเดียวกันทั้งหมดครับทีนี้ เมื่อเราบอกว่าผลึกก็คือการที่อะตอมมันมาประกอบตัวกันเป็นระเบียบนะครับแล้วมันประกอบตัวเรียงเป็นตัวเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบนะอาจจะเป็นระเบียบทั้งก้อนหรือว่าเป็นระเบียบบางส่วนก็ตามในส่วนที่มันเป็นระเบียบคำถามต่อมาประเด็นต่อมาที่เราจะดูคือแล้วเราจะอธิบายระเบียบของตัวผลึกนี้ได้ยังไงนะครับในรูปนี้เป็นลักษณะเป็นตัวอย่างนะในโรงสีที่มีการเกาะกันอย่างเป็นระเบียบนะมีการเกาะกันอย่างเป็นระเบียบตลอดก็หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือในบริเวณที่เราสนใจบริเวณนี้ครับทีนี้คำถามคำว่าระเบียบหมายความว่าอะไรการที่บอกว่ามันเกาะกันเป็นระเบียบคำว่าระเบียบหมายความว่าไงระเบียบบอกนิสิตแต่งตัวถูกระเบียบนะกับนิสิตต่างห้องเนี้ยแต่งตัวถูกระเบียบนะระเบียบไหมถูกแน่ใจนะเขาก็ระเบียบหมายความว่าอะไรโครงสร้างที่เป็นเหมือนกันใช่หรือเขาว่าโครงสร้างเป็นเหมือนกันหมายความว่าไหนเช่นเวลาผมบอกว่าพวกเราเดินเข้ามาในห้องหรือเดินเรียนเสร็จเดินออกจากห้องทุกคนก็เดินออกไปตามอัธยาศัยแต่ถ้าคุณเป็นนักเรียนคุณเรียนในร้อยเวลาเขาบอกอ่ะหมดครั้งนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะนักเรียนทุกคนยืนขึ้นขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็เดินค่อยๆเดินออกไปเป็นแถวอย่างนี้อะไรคือระเบียบแบบไหนคือระเบียบนะใช่ไหมคำว่าระเบียบคืออะไรที่อันนี้เพื่อนบอกคือเมื่อเราดูทุกๆบริเวณเราเห็นภาพมันเหมือนกันหมดถูกไหมครับดังนั้นเราเรียกว่าระเบียบเวลาเขากำหนดชุดนิสิตที่มาก็คือต้องการที่มีระเบียบเขาว่าระเบียบคืออะไรก็คือมองไปทุกคนเนี่ยถ้าไม่ดูหน้าดูภาพก็เหมือนกันหมดผู้หญิงก็ใส่ชุดเหมือนกันหมดผู้ชายก็ใส่ชุดเหมือนกันหมดดังนั้นคือคำว่าระเบียบนะส่วนใหญ่เราไม่ชอบเป็นอีกแล้วจุดนี้นะเป็นระเบียบมันเหมือนถูกบังคับเราต้องโดดเด่นระเบียบคืออะไรที่แสดงเข้าใจผมเข้าใจผมเคยเป็นเด็กมาก่อนผมรู้แน่นอนผมก็เคยเป็นเด็กมาก่อนผมเคยเป็นเด็กมาก่อนผมรู้ตอนที่ตอนผมเรียนเด็กก็อย่างนี้ที่หน้ากระดานผมก็อยู่นะแต่ว่านั้นใช่แล้วผมเข้าใจรู้แล้วมันเป็นไงเป็นความหมายของคำว่าระเบียบก็คือเราก็มองเห็นว่าเรามองไปที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดใช่ไหมครับเราถึงเรียกว่ามันเป็นระเบียบถ้าเกิดมองไปแล้วมองไปที่หนึ่งเป็นแบบหนึ่งมองไปที่หนึ่งเป็นแบบหนึ่งมองไปที่หนึ่งแบบหนึ่งอย่างนั้นแสดงว่ามันเป็นระเบียบแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เ
คุณมองไปทางทิศไหนมันก็จะต้องเป็นระเบียบมองไปเหมือนกันหมดนะครับคำว่าเหมือนกันหมดนี้อีกคำหนึ่งผมอาจจะใช้คำว่ามันมีลักษณะซ้ำๆกันใช่ไหมครับมันมีลักษณะซ้ำๆกันที่มองไปก็เห็นสิ่งเดิมซ้ำๆกันหมดในแง่ของ เรื่องของทางผลึกนะบางทีเราใช้คำว่าผลึกวิทยาเนี่ยประเด็นพื้นฐานที่เราจะถามเกี่ยวกับผลึกก็คือว่าตัวผลึกนั้นมีระเบียบแบบไหนนะครับตัวผลึกนั้นมีระเบียบแบบไหนคำว่ามีระเบียบแบบไหนหมายความว่าอะไรคำว่ามีระเบียบแบบไหนหมายความว่าไอ้ส่วนที่เราเรียกว่ามันเป็นส่วนซ้ำกันเนี่ยในผลึกนั้นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบไหนนะมันมีลักษณะเป็นแบบไหนยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะครับเราดูจากรูปนี้นะผมเขียนวงสี่เหลี่ยมแบบนี้คุณก็จะเห็นว่าถ้าผมดูตรงนี้ผมสามารถจะเขียนวงสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าผมขึ้นไปดูเหนือขึ้นไปผมก็จะได้รูปลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมผมดูด้านข้างผมก็จะได้ลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันผมดูด้านล่างลงมาผมก็จะได้ลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมลักษณะเหมือนกันนะดูด้านข้างอีกฝั่งนึงก็มีลักษณะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เหมือนกันหมดอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าระเบียบของผลึกไม่ว่าคุณจะไปดูตรงไหนคุณลากเส้นเชื่อมของจุดที่เป็นอะตอมนะที่มารวมกันเป็นจุดเนี่ยมันก็ได้ลักษณะเหมือนกันไอ้ตัวโครงสร้างที่เป็นระเบียบเล็กที่สุดของผลึกเนี่ยหมายความว่าคุณสามารถจะเอาไอ้โครงสร้างเล็กที่สุดอันนี้ในมุมกลับกันนะครับเมื่อกี้เราดูเริ่มดูจากผลึกทั้งหมดแต่ในมุมกลับกันบอกว่าถ้าผมหยิบโครงสร้างที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กเนี่ยแล้วมาต่อเรียงเรียงกันต่อเรียงเรียงกันเรื่อยๆผมจะได้โครงผลึกทั้งก้อนนึกภาพของคุณเล่นเลโก้อะใช่เลโก้ใช่ไหมคุณมีเลโก้เป็นชิ้นๆใช่ไหมถ้าคุณเอาชิ้นเหมือนกันมาต่อเรียงกันคุณก็ได้ชิ้นที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นที่มีโครงสร้างเหมือนกันหมดนะครับไอ้ตัวชิ้นเลโก้ที่เป็นชิ้นเล็กที่สุดที่เราสามารถจะมาต่อกันเรียงกันเรื่อยๆแล้วกลายเป็นโครงผลึกใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเป็น primitive cellทีนี้คำถามต่อมาก็คือ
ในการที่เราจะสร้างโครงกระดูกขึ้นมาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากเรื่องที่เซลล์ไหมนะเราบอกว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องเริ่มจากที่มีทีเซลล์เสมอยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูเซลล์ B นะครับดูตัว B ตัวนี้นะคุณเห็นว่าถามว่า B เป็นที่มีทีเซลล์ไหมต้องบอกว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะ B ไม่ใช่เซลล์เล็กที่สุดที่ผมอาจจะพูดข้ามนิดหนึ่งคือคำว่าprimitive cell นี่หมายถึงจะต้องเป็นเซลล์เล็กที่สุดนะครับที่เมื่อเราเอามาต่อกันแล้วเราจะได้โครงผลึกทั้งก้อนออกมา C เป็น primitive cell D เป็น primitive cell เพราะว่ามันไม่มีเซลล์ที่จะเล็กกว่านี้อีกแล้วคำว่าเซลล์ในที่นี้หมายถึงว่าคุณร่างเส้นเชื่อมอะตอมที่มาต่อขึ้นเป็นโครงผลึกนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปถ้าเป็นในสองมิติก็คือเป็นวงรอบนะวงปิดเนื้องานแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็เรียกตรงนี้ว่าเป็นเซลล์นะก็คือคุณลากเส้นให้เป็นวงปิดแบบนี้นะครับเป็นวงปิดแบบนี้แล้วเราก็เรียกว่ามันเป็นเซลล์นะตัวพิมพ์ผิดเซลล์คือเซลล์ที่เล็กที่สุดนะฮะเป็นเซลล์ที่เล็กที่สุดที่เมื่อเราพิมพ์ผิดเซลล์มาต่อกันแล้วเราจะได้โครงผลึกทั้งหมดซีเป็นพิมพ์ผิดเซลล์นะครับเพราะว่าเป็นแบบเป็นเซลล์ที่เล็กที่สุดคุณไม่สามารถจะมีเซลล์ที่เล็กไปกว่านี้แล้วนะครับ D เป็นพิมพ์ผิดเซลล์นะ D เป็นพิมพ์ผิดเซลล์คือเอาเซลล์มาต่อกันคุณจะได้โครงผลึกทั้งหมดถามว่า B เป็นพิมพ์ผิดเซลล์ไหม B เป็นพิมพ์ผิดเซลล์ไหม B เป็นพิมพ์ผิดเซลล์ไหมB ไม่ใช่พิมพ์ผิดเซลล์เพราะว่า B มันไม่ใช่เซลล์ที่เล็กที่สุดนะครับจะเห็นว่า B ได้จากการเอา C สองตัวมาต่อเชื่อมกันเป็นแรกมาเป็น B แต่ถ้าเราเอา B เนี่ยมาวางเรียงกันนะครับเอาตัว B เนี่ยมาวางเรียงกันทั้งหมดเนี่ยมันก็สามารถจะได้โครงผลึกสามารถจะได้โครงผลึกทั้งก้อนได้เช่นเดียวกันใช่ไหมเราสามารถจะได้โครงผลึกทั้งก้อนได้เช่นเดียวกันโดยการเอา B มาเรียงต่อกันลักษณะอย่างนี้เราถือว่า B เนี่ยก็เป็นเซลล์พื้นฐานอันหนึ่งถึงแม้จะไม่ใช่ primitive cell นะครับแต่เราสามารถเอา B มาวางเรียงต่อเพื่อให้ได้โครงผลึกทั้งหมดได้เหมือนกันเราเรียกเซลล์ในลักษณะนี้นะครับว่า unit cellunit cell primitive cell ก็คือ unit cell นั่นเองแต่เป็น unit cell ที่เล็กที่สุดใช่ไหมเป็น unit cell ที่เล็กที่สุดแต่ unit cell เนี่ยอาจจะใหญ่กว่า primitive cell อย่างเช่น B เนี่ยถือว่าเป็น unit cell เพราะเราสามารถเอา B มาเรียงต่อกันก็ได้โครงผลึกทั้งหมดนะครับ A ก็เป็น unit cellเพราะว่าเราสามารถเอา A เนี่ยมาเรียงต่อกันแล้วไม่ได้โครงผลึกทั้งหมดนะครับทีนี้ A ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคุณเห็นว่าในกรณีของ A เนี่ยเราเขียนเส้นรอบรูป A ใช่ไหมครับรอบรูปแบบนี้รอบรูป A แต่เส้นรอบรูปนี้ไม่จำเป็นจะต้องต่อเชื่อมอะตอมทุกตัวที่อยู่ในเซลล์ A เพราะว่ามันมีอะตอมที่อยู่ตรงกลางนะครับมีอะตอมที่อยู่ตรงกลางที่ไม่ได้อยู่บนเส้นรอบรูปเพราะในการเขียนยูนิตเซลล์เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเส้นที่ทุกๆจุดที่อยู่ในเซลล์นั้นเนี่ยทุกๆอะตอมที่อยู่ในเซลล์นั้นเนี่ยจะต้องไปอยู่บนเส้นรอบรูปอยู่ที่ขอบรูปไม่จำเป็นนะครับคุณอาจจะสร้างเส้นวงขึ้นมาแล้วพบว่ามีอะตอมที่อยู่ตรงกลางก็ได้นะมีอะตอมที่อยู่ตรงกลางก็ได้ที่เป็นแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นยูนิตเซลล์นะครับและนี่ก็คือความหมายของยูนิตเซลล์ตรงนี้เป็นตัวอย่างในสองมิติในทางปฏิบัติผลึกส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่นะมันจะเป็นผลึกในสามมิติไม่ใช่ผลึกในสองมิตินะครับแต่ว่าการเขียนสามมิติอาจจะยากในนี้ยกตัวอย่างสองมิติก่อนแต่ว่าถ้าเลือกในสองมิติก็มีเมื่อกี้ผมพูด
ทยจำได้ไหมกราไฟกราไฟเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบที่ผลิตสองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งคืออะไรก็คือตัวมันเองเกาะกันอย่างแน่นในสองมิติแล้วก็เกาะกันระหว่างชั้นแข็งรวมนะครับปัจจุบันนี้เขาสามารถจะทำดึงกราไฟออกมาได้แผ่นเดียวก็คือเอาแค่ในหนึ่งแผ่นกราไฟออกมาเรียกว่ากราฟีนะครับวิธีการง่ายมากง่ายจนไม่น่าเชื่อง่ายจนไม่น่าเชื่อวิธีการก็คือมีกราไฟใช่ไหมครับอย่างเช่นใต้ดินต่อเนี่ยแต่เราแค่ใจใหญ่หน่อยแล้ววิธีการนี้ก็จะดึงกราฟีนออกมาทำได้ไหมง่ายมากจริงวิธีการก็คือเอาเทปมาแปะไปแล้วก็ดึงออกมาเหมือนคุณดึงขนหน้าแกงเพื่อนแกงเพื่อนนะพอเราเทปแปะแล้วดึงออกมาปรากฏว่าแผ่นกราฟีนก็ติดบนแผ่นเทปออกมาอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ใช่มุกเป็นวิธีการที่เขาใช้ในการสร้างในกราฟีนเป็นแผ่นกราฟคาร์บอนสองมิติขึ้นมาแต่ว่าเป็นวิธีที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ปัจจุบันเขาพัฒนาวิธีที่ดีมีเยอะนะครับแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาใช้วิธีนี้นะทีนี้อันนี้เป็นกรณีในสามมิตินะกรณีในสามมิติเวลาเราพูดถึงในตัวโครงสร้างอื่นในสามมิตินะครับก็จะมีอะตอมดีตัวหนึ่งในสามมิติอันนี้ก็เป็นลักษณะอะตอมง่ายๆนะครับทีนี้เวลาเราจะบอกตำแหน่งของอะตอมที่อยู่ในวงเดือนเนี่ยเนื่องจากว่าการมีตัวของอะตอมเนี่ยมันมีตัวอย่างมีระเบียบใช่ไหมครับมีตัวเนี่ยมีระเบียบแล้วก็เกิดเป็นลักษณะเป็นก้อนวงเดือนขึ้นมานะเวลาเราจะบอกตำแหน่งของอะตอมต่างๆที่อยู่บนโครงผลึกเนี่ยนะครับวิธีการที่เขาจะบอกเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีแบบเวกเตอร์เขียนเป็นลักษณะเวกเตอร์ขึ้นมานะพวกเราเรียนเวกเตอร์มาแล้วใช่ไหมครับถ้าบอกว่าเรียนคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานไปแล้วต้องเรียนเวกเตอร์ต้องเวกเตอร์คืออะไรครับเวกเตอร์คืออะไรนะเวกเตอร์คือทิศทางอย่างเดียวก็ตัวครึ่งเดียวนะและอะไรนะในขนาดก็คือการบอกปริมาณในขนาดที่เราจะต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางใช่ไหมครับก็คือเวกเตอร์ทีนี้เมื่อเรารู้ว่าตำแหน่งบนโครงสื่อเนี่ยมันมีลักษณะเป็นระเบียบเรารู้เลยว่าสมมติว่าผมเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นจากจุดนี้นะแล้วผมจะวิ่งมาที่จุดนี้ผมรู้เลยว่าระยะทางที่ผมจะวิ่งมาเนี่ยจะมีค่าความยาวเท่ากับ a นะมีค่าความยาวเท่ากับ a สมมติว่านี่คือระยะห่างระหว่างตอมในผลึกที่ในแนวราบนะครับถ้าผมดูตัวต่อไปผมก็รู้ว่าผมต้องเคลื่อนที่ไปเป็น a ทุกครั้งหรือว่าถ้าผมเคลื่อนที่ไปอีกฝั่งนึงผมก็จะต้องเคลื่อนที่ไปเป็นระยะเท่ากับ a ทุกครั้งทุกครั้งที่เคลื่อนไปที่ไปเนี่ยถ้าดูในแนวราบก็ต้องเคลื่อนที่ไปเป็นระยะเท่ากับ a ทุกครั้งถ้าผมขึ้นไปเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนนะผมก็รู้ว่าผมต้องเคลื่อนที่ไปตามทิศนี้แล้วเคลื่อนที่ไปเป็นระยะเท่ากับ c นะครับและถ้าผมเคลื่อนที่ต่อไปอีกถ้าผมเคลื่อนที่ไปในทิศเดิมแล้วเคลื่อนที่ไปเป็นระยะเท่ากับ c ผมก็จะไปเจออะตอมที่อยู่ตัวถัดไปใช่ไหมครับเนื่องจากว่ามันอยู่กันอย่างเป็นระเบียบเราบอกได้แน่นอนเลยว่าขึ้นไปทุกซีระยะซีเนี่ยเราจะเจออะตอมนะฮะหรือถ้าเคลื่อนที่เข้าไปข้างในผมเคลื่อนที่ไปเป็นระยะกับบีในทิศนี้นะเคลื่อนที่เป็นระยะกับบีในทิศนี้ผมก็จะเจออะตอมตัวถัดไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าตำแหน่งของอะตอมทุกตัวที่อยู่ในโครงผลึกเนี่ยสามารถจะบอกได้โดยใช้เวกเตอร์พื้นฐาน3ตัว
ในที่นี้ผมยกผมนิยามนะครับเวกเตอร์ A B แล้วก็ C เวกเตอร์ A คือเวกเตอร์ที่ชี้จากอะตอมตัวหนึ่งไปยังอะตอมอีกตัวหนึ่งในแนวราบแบบนี้อันนี้คือ A นะเวกเตอร์ B คือเวกเตอร์ที่ชี้เข้าไปข้างในใช่ไหมครับส่วนเวกเตอร์ C คือเวกเตอร์ที่ชี้ขึ้นมาข้างบนอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการบอกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนในองค์ผลึกสมมติว่าผมให้ตำแหน่งอ้างอิงนะครับผมให้อะตอมตัวนี้ตัวที่อยู่มุมด้านนี้เป็นตำแหน่งอ้างอิงเป็นตำแหน่งเรฟเฟรนซ์นะครับผมให้ตรงนี้เป็นตำแหน่งเรฟเฟรนซ์อะตอมที่อยู่ที่ตำแหน่งใดก็แล้วแต่ในวงหรือสามารถจะเขียนบอกได้ด้วยเวกเตอร์อันหนึ่งนะซึ่งผมเขียนได้ในรูปของเวกเตอร์ r ตัวนี้โดยที่ r เขียนในรูปของ p a q b s c ค่า p q กับ s ตัวนี้ค่า p ค่า qแล้วก็ค่า S ตัวนี้เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะครับค่า P ค่า Q ค่า S ตัวนี้เป็นจำนวนเต็มความหมายคืออะไรถ้าเราว่าผมต้องการจะบอกตำแหน่งของอะตอมตัวนี้เทียบกับตำแหน่งอ้างอิง P ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าผมต้องการจะบอกตำแหน่งของอะตอมตัวนี้เทียบกับตำแหน่งอ้างอิงตำแหน่งอ้างอิงอยู่ที่นี่ถ้าผมต้องการจะบอกตำแหน่งของอะตอมตัวนี้ P ต้องเท่ากับ1ถูกไหมครับ Q ต้องเท่ากับ0ถูกต้องแล้วก็ S ต้องเท่ากับ S ต้องเท่ากับเท่าไหร่0เหมือนกันถูกไหมครับเพราะมันวิ่งไปทางทิศ A อย่างเดียวถ้าผมต้องการจะบอกตำแหน่งนี้คราวนี้ p เท่ากับ0นะ q เท่ากับ0ส่วน s เท่ากับ1ถูกไหมครับถ้าผมต้องการจะบอกตำแหน่งนี้จะได้ว่า p เท่ากับ0 q เท่ากับ1 s เท่ากับ0ถ้าผมต้องการจะบอกตำแหน่งนี้ล่ะเท่าไหร่ผมจะต้องได้ว่า p เท่ากับ1 q เท่ากับ0 s เท่ากับ1ถูกไหมครับถ้าผมต้องการจะบอกตำแหน่งนี้ผมจะต้องได้ว่า q เท่ากับ0อ่ะไม่ใช่ p เท่ากับ0 q เท่ากับ1 s เท่ากับ1ถูกมั้ยครับถ้าผมต้องการจะบอกตำแหน่งนี้ผมจะต้องได้ว่า p เท่ากับ1 q เท่ากับ1 s เท่ากับ1ทีนี้ถ้าเกิดข้ามไปอีกเซลล์นึงก็จะต้องเป็น p เท่ากับ2 q เท่ากับ3 s เท่ากับ4อะไรก็ว่าไปเราก็จะบอกตำแหน่งของอะตอมได้ทุกตัวนะครับที่มันอยู่ในวงผลึกอันนี้นะครับทีนี้ในธรรมชาตินะครับเราพบว่ามันมีลักษณะของโครงผลึกพื้นฐานจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวว่าอันที่หนึ่งนะมีลักษณะโครงสร้างของผลึกพื้นฐานเนี่ยสามแบบใหญ่ๆนะครับสามแบบใหญ่ๆแต่เดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดต่อไปลักษณะพื้นฐานอย่างเช่นนะแบบที่1แบบ A อันนี้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีผลึกมีอะตอมอยู่ที่มุมของรูปสี่เหลี่ยมในกรณีที่ด้านความยาวด้านนะครับทั้ง4ด้านเนี่ยเท่ากันนะเราจะเรียกโครงสร้างผลึกอันนี้ว่าเป็น simple cubicเราจะเรียกว่าเป็น simple cubic ก็คือมีผลึกมีอะตอมอยู่ที่มุมทั้ง4ด้านทั้งไม่4ด้านทั้ง8ด้านเท่ากันเราเรียกว่าเป็น simple cubic ครับทีนี้ถ้าเกิดมีอะตอมอยู่ที่4ด้านนะมีอยู่ที่4ด้านไม่ใช่4ด้าน8ด้านเพราะมันเป็น3มิติใช่มั้ยมี8ด้านแต่มีอะตอมอยู่ที่ตรงกึ่งกลางสังเกตนะครับผมบอกแล้วว่าเวลาเราเขียนเซลล์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกๆอะตอมเนี่ยอยู่ที่ขอบของเซลล์เสมออย่างเนี้ยสมมติว่ามีอะตอมอยู่ที่ตรงกลางหนึ่งตัวอย่างนี้น
ะครับเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างแบบ body center นะครับเป็นโครงสร้างแบบ body center ส่วนอีกแบบหนึ่งคือคราวนี้มีอะตอมที่ตรงกลางเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงจุดกลางของเซลล์แต่อยู่บนหน้าของแต่ละหน้าของเซลล์นะเช่นหน้านี้เนี่ยสมมติผมดูหน้านี้นะมีอะตอม4ตัวอยู่ที่มุม4ด้านแต่มีอะตอมที่อยู่ตรงกลางอีก1ตัวนะครับหน้าด้านบนก็เหมือนกันหน้าด้านหลังด้านข้างเหมือนกันหมดนะครับเราเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นเฟสเซนเตอร์นะเราเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นเฟสเซนเตอร์นะอันแรกเป็นซิมเปิ้ลอันที่2เป็นบอดี้เซนเตอร์อันที่3เป็นเฟสเซนเตอร์นะอันนี้เป็นโครงสร้างแบบพื้นฐานโครงสร้างของตึกในธรรมชาติก็มักจะมีลักษณะแบบใดแบบหนึ่งในที่นี้ทีนี้มันอาจจะมีการวางตัวของอะตอมที่แตกต่างไปจากคิวบิกได้ดีนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของผลึกที่พบนะในธรรมชาติเขาพบว่าผลึกในธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะมีรูปร่างแบบไหนก็ตามสามารถจะเข้าในกลุ่มของผลึก14แบบที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งบางส่วนก็จะมีลักษณะเป็นซิมเปิลคล้ายๆซิมเปิลคิวบิกบางอันก็จะมีลักษณะเป็นบอดี้เซนเตอร์นะครับบางอันก็จะมีลักษณะเป็นเฟสเซนเตอร์แต่บางงานก็จะมีลักษณะไม่ได้เป็นแบบเลยนะครับไอ้ผลึก14แบบทั้งหมดเนี่ยนะครับที่บอกว่าในธรรมชาติเนี่ยพบว่ามีผลึก14แบบแบบนี้เนี่ยเราเรียกชุดของผลึกอันนี้ว่าเป็นบาเวสนะแบบที่เป็นผลึกแบบบาเวสบาเวสที่เป็นชื่อคนนะครับบาเวสที่เป็นชื่อคนเป็นเป็นนักฟิสิกส์นะเป็นนักธรณีวิทยานักฟิสิกส์ที่ศึกษาว่ามันมีผลึกในธรรมชาติกี่รูปแบบแบบไหนบ้างทีนี้ก็ใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณนะครับบอกถึงความเป็นไปได้ในการที่เราจะจัดระเบียบอะตอมที่มาเรียงตัวกันเป็นระเบียบใน3มิติเนี่ยว่าสามารถจะจัดระเบียบได้กี่แบบนะซึ่งเขาพบว่าจะมีได้มากที่สุดเนี่ย14แบบเพราะฉะนั้นอะตอมที่อยู่ในธรรมชาติที่อยู่ในธรรมชาติที่เกิดจากอะตอมมันจัดเรียงตัวกันเนี่ยก็จะตกอยู่ใน14แบบนี้ซึ่งรวมทั้งอันนี้มันมีเท่าไหร่ด้วยนะครับอันนี้มันมีเท่าไหร่ก็จะอยู่ใน14แบบนี้นะครับกลุ่มแรกนะเป็นคิวบิกคำว่าคิวบิกเราจะคำว่าผลึกที่มีโครงสร้างเป็นแบบคิวบิกความหมายก็ตามชื่อเลยคิวบิกแปลว่าอะไรคิวบิกรูปบาศก์ถูกไหมครับความว่ารูปบาศก์หมายความว่าอะไรความว่ารูปบาศก์หมายความว่าอะไรเป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่รูปร่างยาวและสงบถูกไหมครับไม่ใช่รูปเท้าเนี่ยสี่ด้านยาวและสงบนี่เราเรียกมันว่าเป็นซิมเปิลคิวบิกนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือมีลูกบาศก์มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เหมือนกันหมดถ้ามีอะตอมอยู่ที่แต่ละหน้านะของลูกบาศก์เราก็เรียกว่าเป็นเฟสเซนเตอร์คิวบิกถ้าอยู่ตรงกลางนี้เราเรียกว่าเป็นบอดี้เซนเตอร์คิวบิกนะครับถ้าเป็นรูปเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าความยาวไม่เท่ากันทั้งหมดนะมีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่าเราเรียกว่าเป็นเทตราโกนอลนะครับก็คือมีด้านยาวอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ยังคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่นะถ้ามีจุดอยู่ตรงกลางเราเรียกว่าเป็นบอดี้เซนเตอร์เป็นตัดกระนอกนะครับถ้า เป็นทรงยาวๆอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้มุมอาจจะไม่ใช่90องศาแล้วอย่างเช่นกรณีที่เป็นคิวบิกเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นตัดกระนอกเนี่ยก็คือตรงเส้นรอบรูปตรงนี้มุมแต่ละด้านมันควรเป็น90องศาอยู่แต่คราวนี้ถ้าเกิดมุมไม่ใช่90องศาแล้วนะครับคุณอาจจะพบว่าจะอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าอย่างเช่นออโตโรมบิกนะครับ
ันนี้ก็เป็นชื่อของผลึกแต่ละแบบนะซึ่งอันนี้ก็จะมีตั้งแต่เป็น simple body center base center ก็หมายถึงมีอะตอมอยู่ที่ฐานนะครับมีอะตอมอยู่ที่ฐานแบบนี้หรือ face center ก็คือมีอะตอมอยู่ที่หน้าทั้งหมดนะครับต่อมาถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นตรงยาวๆอย่างนี้จะเป็นตรงออกเหลี่ยมๆนะเป็นมุมๆก็คือมีการเอียงของหน้านะหน้าไม่ได้วางตรงอยู่จะมีการเอียงอยู่เทียบกับเส้นขอบเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นโรมโบฮีดอลนะครับหรือถ้าเกิดมีการเอียงในด้านใดด้านหนึ่งแต่ข้างบนนี้ยังคงเป็นผิวราบแนวเดียวกันนะครับขนานกันอย่างนี้ก็อาจจะเป็นโมโนคลินิกนะครับแล้วก็อาจจะมีเบสเซนเตอร์หรือมีไตรคลินิกอันนี้ก็คือทั้ง3มุมนี่ไม่ใช่มุมฉากทั้งหมดเลยครับ อันนี้ตัวอย่างนะไม่ใช่ตัวอย่างอันนี้คือลักษณะของโครงผลึกที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับในธรรมชาติเมื่อเวลาถ้าเกิดคุณไปดูสเปกหรือไปดูผลึกของไอ้ตัวนี้แล้วแต่เราบอกชื่อออกมาเช่นเป็นเฟสเซนเตอร์คิวบิกนะหรือมีลักษณะเป็นเส้นสายที่เราความที่ผมข้ามไปเลยหรือเอ็กซ์ไซโดนอลนี้เป็นรูปแปดเหลี่ยมไอ้หกเหลี่ยมนะเอ็กซ์สามหกใช่นะก็คือตัวนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมเห็นไหมครับเป็นผลึกที่มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะถ้าคุณดูดีๆเห็นว่าไอ้ตัวเอ็กซ์สามหกเนี่ยมันประกอบด้วยเซลล์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม3ตัวประกอบกันแต่แต่ละเซลล์เนี่ยไม่สามารถจะบอกเป็นยูนิตเซลล์ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแตกต่างกันคำว่ายูนิตเซลล์ในทุกเซลล์ต้องเหมือนกันใช่ไหมครับแต่คุณเรียนว่าตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเรียงตัวแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันแต่ละตัวไม่สามารถจะเป็นยูนิตเซลล์ได้แต่พอมาประกอบกันแล้วมันกลายเป็นยูนิตเซลล์ที่เขาเรียกว่าเป็นเอกสารภายนอกครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปดูผลึกของอันนี้มันดีไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาเรียกชื่อมาเนี่ยครับคุณก็สามารถจะรู้ในตารางนี้ได้นะว่าแล้วก็บอกมันเป็นเส้นสายที่เราเส้นสายนอกโครงสร้างจะเป็นแบบไหนเป็นออโตโมบิลจะเป็นแบบไหนนะครับโครงสร้างจะเป็นแบบไหนไอ้พวกนี้ก็ต้องจำมากนะครับอาจจะต้องจำมากเพราะว่าเวลาไปสอบแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยถ้าอยากรู้ก็เหมือนเดิมตอนนี้คุณมีผู้ช่วยอยู่กับตัวตลอดเวลาถามเข้าไปนะครับนักปูยักปูนักปูยี่ปูอะไรถามเข้าไปนะครับมีหมดนะครับรูปนี้ผมก็โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะรูปนี้ผมก็ไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเจอบอกเออตรงผลึกแล้วหันไปมองเข้าลองอีกเฟสเซนเตอร์เข้าลองอีกเป็นยังไงก็ปวดอะไรก็มันก็จะขึ้นมาเลยออฟเซ็นเตอร์เราก็ลงปิดเป็นยังไงแค่นี้ครับประมาณนี้เราไม่ต้องไปจำอะไรมากใช้เครื่องมือให้เป็นก็แล้วกันนะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างกันก่อนที่จะขึ้นไปเรื่องต่อไปครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเขาบอกว่าสมมติว่ามีวัสดุชนิดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะเป็นซิงเกิลคริสตัลแล้วก็เป็นบอดี้เซนเตอร์คิวบิกนะตัวนี้มันต้องเป็นตัว B นะครับไม่ใช่ตัว S บอดี้เซนเตอร์คิวบิกวิทแอนด์แรปปิดคอนสแตนต์ A เท่ากับ5อังสตรอมนะเวลาเราพูดถึงเรื่องตัวโครงผลึกนะครับแล้วเขาพูดถึงค่าของตัวผลึกหรือแรปปิดคอนสแตนต์เนี่ยคำว่าแรปปิดคอนสแตนต์คำว่าแรปปิดคอนสแตนต์ในที่นี้จะหมายถึงอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเป็นรูปคิวบิกนะครับคำว่าแรปปิดคอนสแตนต์ในกรณีที่เป็นคิวบิกหมายถึงความยาวของด้านความยาวของระยะห่างระหว่างอะตอมที่อยู่ใน
ยูนิตเซลล์ที่เรากำลังพูดถึงเราจะเรียกอันนั้นว่าลัทธิคอนสแตนต์นะครับสังเกตในที่นี้เขาพูดว่าค่าลัทธิคอนสแตนต์มีค่าเท่ากับ5ตองมันคือค่าความยาว1อันตองยาวกี่เมตรครับ1อันตองยาวกี่เมตร3เมตร3เมตรให้ใจนะ3เมตรเวลาตอกแบบนี้นะ3เมตรเดินอันตองยาวกี่เมตรรู้สิเขาเขียนไว้แล้ว5อันตองเท่ากับ5คูณ10ลบ8เซนติเมตรถ้าเหนืออันตองยาวกี่เมตรเดินอันตองยาวกี่เมตรติดอะไรครับนะเรื่องการตอบยาวกี่เมตรอ้าวนั่นไงผมถึงต้องถามว่าเอาถ้าพวกเราเรียนสายวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในแบบนี้ต้องตอบได้นะเรื่องการตอบยาวกี่เมตรหนึ่งเซนติเมตรยาวกี่เมตรหนึ่งเซนติเมตรยาวกี่เมตรหนึ่งเมตรยาวกี่เซนติเมตรหนึ่งเมตรยาวสามหนึ่งเมตรยาวกี่เซนติเมตรตอบไม่ได้ยุ่งแล้วฮะ1เมตรยาวกี่เซนติเมตรฮะ1เมตรเป็นกี่เซนติเมตร100เซนถูกป่ะ100เซนไม่ใช่1เซนยาวกี่เมตร 0.01 คือ10กำลังลบ2เมตรถูกไหมครับ1เซนติเมตร10กำลังลบ2เมตรเพราะฉะนั้นตามถ้าอย่างนี้1อังตองยาวกี่เมตรเดินเซนติเมตรยาวติดแล้วต้องตอบเรารู้แล้วนี่ไม่ใช่3เมตรแน่นอนมีใครตอบ1เซนติเมตร1เซนติเมตรยาว10กรัมลบ2เมตรแต่ไอ้นี่มัน10กรัมลบ8เซนติเมตรแล้ว1อังตองยาว10เซนติเมตรเมื่อกี้1เซนติเมตรลบ2ใช่ไหมครับและนี่มันลบ8ของเซนติเมตรจริงๆเพราะฉะนั้นเป็น10กำลังลบอะไรลบอ่ะก็ยังลบ8แล้วและเซนติเมตรมัน10กำลังลบ2ต้อง10กำลังลบเท่าไหร่ลบ4ลบ10ใช่ถูกต้องอ่ะตอบเห็นไหมครับน้ำใจก็คือ10กำลังลบ10เมตรนะครับ10กำลังลบ10เมตรเสร็จแล้วอันนี้คือ5อันตองก็คือ5คูณ10ลบ10เมตรเล็กนิดเดียวนะตองมันตอบอยู่ตัวยูนิตเซลล์มันเล็กนิดเดียวนะครับเขาบอกหาคอนเนอร์ตองนะตองที่มุมเนี่ยมันก็จะแชร์กับตอง8ตัวที่อยู่รอบๆตัวมันอันนี้มันเป็นบอดี้เซนเตอร์ใช่ไหมครับมีบอดี้เซนเตอร์ซึ่งเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอะตอมที่อยู่ที่มุมเนี่ยมันจะมีส่วน1ใน8ของโพลิมาร์ของยูนิตเซลล์นะตอนนี้ต้องเป็นเอ็นเอ็กโฟเมอร์นะคอนเนอร
คูณ10กำลังลบ8เซนติเมตรนะครับความยาวของด้านมันเป็นคิวบิกเพราะนั้นทุกด้านยาวเท่ากันคำถามคือความหนาแน่นของอะลองในโครงเหล่านี้มีค่าเท่าไหร่ทีนี้ถ้าใช้ถ้าสมมติผมถามคำถามนี้ในข้อตอบเราจะทำยังไงความหนาแน่นของอะลองในโครงเหล่านี้มีค่าเท่าไหร่ความหนาแน่นคืออะไรครับความหนาแน่นคืออะไรมวลส่วนด้วยปริมาตรถูกต้องนะแต่ในที่นี้เขาถามอะตอมเดนซิตี้ความหมายก็คือจำนวนอะตอมต่อปริมาตรจำนวนอะตอมต่อปริมาตรของอะตอมที่อยู่ในวงหรือนี้มีค่าเท่าไหร่ในที่นี้เราคำนวณยังไงเราสามารถที่จะเนื่องจากว่าในหลุดเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาเซลล์มาเรียงต่อกันเพราะฉะนั้นมันมีระเบียบใช่ไหมครับเราเซลล์มาเรียงต่อกันนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าคุณหาจำนวนอะตอมต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของหนึ่งเซลล์ที่เหลือจะเหมือนกันหมดถูกไหมครับเพราะว่ามันเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบทุกเซลล์เนี่ยเหมือนไม่หมดทุกด้านต่างๆเหมือนไม่หมดถ้าคุณหาจำนวนอะตอมต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรสำหรับหนึ่งเซลล์ได้ที่เหลือมันจะเหมือนกันหมดคำถามคือแล้วจำนวนอะตอมต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรในหนึ่งเซลล์นี้เป็นเท่าไหร่อันนี้หนึ่งปริมาตรของหนึ่งเซลล์เป็นเท่าไหร่ครับลองคูณดูที่ปริมาตรของหนึ่งเซลล์เป็นเท่าไหร่ปริมาตรของหนึ่งเซลล์เป็นเท่าไหร่แต่ถ้ามันยาว5คูณ10กำลังลบ8เซนติเมตรเพราะฉะนั้นปริมาตรของหนึ่งเซลล์คือ5กำลังสามเท่าไหร่125 10กำลัง8กำลังสามเท่าไหร่10กำลังเท่าไหร่นะลบ24ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปริมาตรของหนึ่งยูนิตเซลล์เท่าไหร่125คูณ10กำลังลบ24หน่วยเป็นอะไรครับลูกบาศก์เป็นอะไรลูกบาศก์เป็นยังไงถูกต้องเพราะฉะนั้นเรารู้ปริมาตรของ1ยูนิตเซลล์ใช่ไหมครับคำถามต่อมาแล้วจำนวนอะตอมต่อเป็นหน่วยปริมาตรเป็นเท่าไหร่จำนวนอะตอมต่อหน่วยปริมาตรเป็นเท่าไหร่ครับ9ทำไมถึงเป็น9นับใช่ไหม8ตัวกับตรงกลาง1เป็น9ตรงนี้ต้องระวังนะตรงนี้ต้องระวังถ้าเรารู้อย่างนี้โอเคถ้ามีเซลล์เดียวมันมี9ถูกไหมครับเดี๋ยวคุณอย่าลืมว่าสมมติผมเอาการยกตัวอย่างอันนี้สมมติว่าผมบอกว่า1เซลล์1เซลล์ของเราคือตรงนี้ใช่ไหมครับมี4อะตอมอยู่ที่มุมแล้วเราหาปริมาตรของ1เซลล์ได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณก็บอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นจำนวนอะตอมต่อ1หน่วยปริมาตรก็เอา4หารด้วยปริมาตรที่เราได้เมื่อกี้แต่คุณอย่าลืมว่ามันไม่ได้มีแค่เซลล์เดียวในโครงผลึกถูกไหมครับคุณยังมีเซลล์ที่อยู่ข้างๆผมถามว่าถ้าเกิดผมนับเซลล์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยผมนับเซลล์นี้มีจำนวนอะตอมอยู่ในเซลล์นี้กี่ตัวคุณก็อาจจะบอกว่า4ถูกไหมก็อยู่ที่มุมแต่ไอ้4ตัวที่คุณนับเนี่ยมันคือตัวที่นับซ้ำกับเซลล์ที่อยู่เมื่อกี้นี้ไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นแบบนี้คุณก็จะเห็นว่าอะตอม1ตัวเนี่ยคุณจะบอกว่ามันอยู่ที่เซลล์นี้เซลล์เดียวไม่ได้อย่างในรูปเนี่ยคุณเห็นว่าอะตอม1ตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันใช้ร่วมกันถึง4เซลล์ถูกไหมครับก็คือใช้อะตอมตัวกลางเนี่ยอะตอมตัวนี้เนี่ยนะครับอะตอมตัวกลางตัวนี้มันใช้ร่วมกันอยู่ทั้ง4เซลล์เพราะฉะนั้นถ้าคิดเฉลี่ยแล้วอะตอม1ตัวในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้อะตอม1ตัวเนี่ยมันจะเป็นสมาชิก
ในหนึ่งเซลล์จะมีอะตอมเป็นสมาชิกอยู่กี่ตัวในหนึ่งเซลล์มีอะตอมเป็นสมาชิกอยู่กี่ตัวกี่ตัวครับกี่ตัวตัวเดียวถูกไหมเพราะแต่ละตัวมีเป็นสมาชิกแค่หนึ่งในสี่เท่านั้นมันไม่ต้องไปใช้ร่วมกับเซลล์ที่อยู่รอบๆด้วยถูกไหมเพราะนั้นในหนึ่งเซลล์มีแค่อะตอมแต่หนึ่งเซลล์เนี่ยมีอะตอมเป็นสมาชิกอยู่แค่หนึ่งตัวก็คือเอาหนึ่งในสี่ของสี่ตัวมารวมกันถูกไหมครับทีนี้กลับไปที่คำถามเมื่อกี้นี้เขาบอกว่ามันเป็น body center body center unit แบบนี้ถ้าต้องหนึ่งตัวแต่ละตัวนี้จะถูกใช้ร่วมกับเซลล์กี่เซลล์ถ้าต้องตัวนี้เซลล์มาใช้ร่วมกันกี่เซลล์กี่เซลล์ครับเมื่อกี้มันสองมิตินะครับสองมิติมันมีสี่เซลล์อยู่ครั้งนี้เป็น3มิติ3มิติจะมีกี่เซลล์ที่ใช้สองร่วมกันกี่เซลล์ครับ8 8เซลล์ถูกไหมเพราะอะไรมีสมมติของตัวตัวนี้ถูกไหมไอ้ตัวนี้1ตัวนี้อยู่ข้างข้างนี้1ตัวนี้อยู่ข้างหน้าอีก1ตัวนี้อยู่ข้างนี้1 4แล้วข้างล่างอีกเหมือนเดิม4เพราะฉะนั้นในหนึ่งในหนึ่งเนื้อประกอบหนึ่งตัวเนี่ยถูกใช้ร่วมกัน8เซลล์เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะบอกว่าในหนึ่งเซลล์มีอะตอมอยู่ในหนึ่งเซลล์มีอะตอมอยู่กี่ตัวครับในอะตอมในหนึ่งเซลล์มีอะตอมอยู่กี่ตัวมีกี่ตัวในหนึ่งเซลล์มีอะตอมอยู่กี่ตัวแต่ละตรงมุมเนี่ยมันถูกใช้ร่วมกันอยู่8เซลล์นั่นเราถือว่าแต่ละตัวที่อยู่ที่มุมเนี่ยมีค่าแค่1ใน8ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีกี่มุมมันมี8มุมมันคิดที่มุมรวมกันแล้วเท่ากับมีแค่ตัวเดียวแต่ตอนนี้มันเป็นบอดี้เซ็นเตอร์มีตัวที่อยู่ตรงกลางด้วยไอ้ตัวอยู่ตรงกลางเห็นว่ามันไม่ได้ใช้ร่วมกับใครเลยถูกไหมครับตัวเซลล์ไหนเซลล์นั้นเป็นในหนึ่งเป็นเซลล์มีอะตอมกี่ตัวสองตัวนะครับเป็นหนึ่งเซลล์มีอะตอมสองตัวเมื่อกี้เราคำนวณค่าเราคำนวณค่าปริมาตรของหนึ่งเซลล์มาแล้วใช่ไหมครับก็คือ5คูณ4มันลบ8ทั้งหมดก็ประมาณ3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนอะตอมต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรก็คือเอา2อะตอมหารด้วยปริมาตรของ1เซลล์ผลลัพธ์ออกมาได้เป็น 1.6 คูณ10กำลัง22อะตอมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรอันนี้ต้องยกกำลังลบ3ไม่ใช่ยกกำลัง3นะครับตรงนี้เป็นเลข3ทีนี้ถ้าผมถามว่า ถ้าเป็นซิมเปิลคิวบิกอะใน1เซลล์มีเท่าไหร่ซิมเปิลคิวบิกในเซลล์มีอะตอมกี่ตัวในซิมเปิลคิวบิกก็จะมีอะตอมแค่1อะตอม1ตัวถูกไหมครับเพราะในแต่ละเซลล์มัน1ใน8มันมี8มุมก็เป็น1ตัวเมื่อถ้าเราหาความหนาแน่นจำนวนอะตอมต่อหน่วยปริมาตรมันก็จะเป็นครึ่งเดียวของบอดี้เซ็นเตอร์ถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้บอดี้เซ็นเตอร์บอกว่าตัวนี้มี2แต่ตัวนี้มีแค่1เพราะฉะนั้นความหนาแน่นก็จะเป็นแค่ครึ่งเดียวตัวนี้ทีนี้ถ้าเป็นเฟสเซ็นเตอร์เฟสเซ็นเตอร์มีอะตอมอยู่กี่ตัวครับไอตัวที่มุมเนี่ยไอตัวที่มุมตรงนี้เป็น1ใน8ถูกไหมครับทุกมุมเป็น1ใน8เพราะฉะนั้นไอตัวที่มุมรวมกันทั้งหมดเป็นแค่1ตัวทีนี้ไอตรงที่อยู่แต่ละหน้าเนี่ยมันใช้ร่วมกันกี่เซลล์ครับที่อยู่แต่ละหน้ามันใช้ร่วมกันกี่เซลล์แต่ละหน้ามันใช้ร่วมกันกี่เซลล์ตรงหน้ามันคือตรงที่เป็นหน้าสัมผัสของเซลล์ถูกไหมครับแล้วตรงที่อยู่แต่ละหน้ามันใช้ร่วมกัน2เซลล์ถูกไหม2เซลล์ก็คือตัว
ถ้าอย่างกรณีอย่างเนี้ย อย่างสมมติว่าเราดูตัวนี้ใช่ไหมอะตอมตัวเนี้ยมันก็ใช้ร่วมกันของเซลล์ที่อยู่ตัวนี้กับตัวที่อยู่ข้างบนขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้จะใช้ร่วมกัน2เซลล์ตัวมันเองก็คือมีแค่เป็นครึ่งหนึ่งสำหรับแต่ละเซลล์ทีนี้มันมีกี่หน้ามันมี6หน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคิดรวมของตัวที่อยู่บนแต่ละหน้าก็จะเป็น3อะตอมบวกกับตัวที่อยู่แต่ละมุมอีก1ก็กลายเป็น4อะตอมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความหนาแน่นในกรณีที่เป็นเฟสเซนเตอร์ก็จะมี5เป็น2เท่าของตัวนี้ก็จะมี2เป็น4ถามว่าทำไมผมถึงมาพูดในตรงนี้เพราะว่าอันนี้เป็นผลที่เราเห็นได้ชัดเจนมากสมมติว่าถ้าไอ้โฟมอื่นทั้ง3แบบนี้ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันแต่มีโฟมอื่นต่างกันคุณจะพบว่าความหนาแน่นของมันก็จะต่างกันด้วยนะครับให้ตัวความหนาแน่นเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราใช้ในการจำแนกชนิดของมันได้เพราะอันนั้นมีแต่ตัวก็จะมีลักษณะของโฟมอื่นไม่เหมือนกันอาจจะมีสมบัติทางเคมีคล้ายๆกันอะตอมที่มาประกอบด้วยกันในโครงสร้างทางเคมีคล้ายกันแต่มีโครงอื่นที่แตกต่างกันเมื่อมีโครงอื่นแตกต่างกันความหนาแน่นก็จะแตกต่างกันนะครับเราใช้ความหนาแน่นที่เป็นพารามิเตอร์เป็นปัจจัยในการจำแนกชนิดของอะตอมนี้เพราะเรารู้ว่าถ้ามันมีความหนาแน่นต่างกันเนี่ยแน่นอนนะถ้ามันมีโครงสร้างทางเคมีใกล้เคียงกันแสดงว่ามันต้องมีโครงอื่นที่ไม่เหมือนกันและโครงอื่นที่ไม่เหมือนกันจะให้ผลสมบัติที่แตกต่างกันด้วยเป็นความแข็งสมบัติเรื่องแสงสมบัติอะไรแล้วแต่ที่จะแตกต่างกันของแต่ละชนิดครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของผลึกโดยที่เรามองว่าผลึกเนี่ยมีมันเป็นชิ้นส่วนของไอตัวยูนิตเซลล์ที่มาเรียงต่อกันซึ่งตอนแรกผมก็ต่อกันขยายขนาดไปเป็นอินฟินิตนะขนาดจะขยายขนาดไปใหญ่มากเป็นอินฟินิตนะครับแต่ในการปฏิบัติมันไม่มีอื่นอะไรไม่มีเม็ดอะไรไม่มีขนาดใหญ่ในอินฟินิตไม่มีท็อปจีนอะไรที่มีขนาดใหญ่ในอินฟินิตนะครับเพราะฉะนั้นพวกผลึกทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีขนาดนะต้องมีขนาดเสมอไม่มีอะไรที่มีขนาดใหญ่ในอินฟินิตทีนี้การที่มีขนาดก็หมายความว่าต้องมีผิวหน้าถูกไหมครับต้องมีผิวหน้าลักษณะของผิวหน้าของผลึกเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นไปตามลักษณะของโครงผลึกแต่ในโครงผลึกแบบนี้ก็อาจจะมีผิวหน้าได้หลายแบบนะยกตัวอย่างในรูปนี้นะผมก็จะพบว่าในโครงผลึกที่มียูนิตเซลล์เนี่ยเป็นคิวบิตนะเป็นรูปบาร์นะดูอย่างในรูปนี้นะครับคุณเห็นว่าแต่ละเซลล์เนี่ยเป็นรูปบาร์ถ้าคุณจับมาเรียงกันเป็นรูปบาร์มันก็ได้ก้อนออกมาเป็นรูปบาร์แต่ในบางครั้งคุณจะพบว่ามันไม่สามารถจะเรียงทางด้านบนได้เช่นเวลามันเกิดผลึกพวกนี้เกิดมีเพรสเชอร์ดันนะมีความดันด้านบนดันเอาไว้แต่มันปล่อยให้ขยายตัวทางด้านข้างได้มากกว่ามันก็จะไปเกาะของกันด้านข้างแทนที่มันจะได้เป็นรูปบาศก์ทั้งที่ยูนิตเซลล์เหมือนกันนะครับแต่ละยูนิตเซลล์เป็นรูปบาศก์เหมือนกันแต่เวลามันมาเกาะมันอาจจะเกาะเป็นแผ่นก็ได้หรือเป็นอันนี้เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ข้างบนเยอะใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นแผ่นบางๆลักษณะอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นลักษณะเป็นเข็มนะฮะเป็นแท่งแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกาะตัวหรือแม้แต่การเกาะตัวเป็นรูปเวลาที่ประกบกันอย่างนี้ก็อาจจะได้หรือเป็นรูปที่มีหลายๆหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการประกบกันของไอ้ตัวยูนิตเซลล์การที่เกิดรูปห้างได้หลายแบบขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมตอนที่มันเกิดผลึกขึ้นมาแต่ยังไงก็แล้วแต่รูปห้างนี้จะถูกจำกัดอยู่ด้วยยูนิตเซลล์ถ้าเรามียูนิตเซลล์ที่มีเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเราก็มั
ักจะพบว่าลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าอนุมานไปตามลักษณะของโครงเรือนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณพบว่าโครงผลึกมันเกาะกันเป็นลักษณะเอียงๆอย่างนี้นะครับมุมเอียงของโครงผลึกอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของความยาวด้านถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าความยาวด้านเท่ากันมุมเอียงที่เป็นไปได้อย่างเช่น0นะก็คือตัดลงมาเลยหรือว่าเป็นก้อนเรียงกันแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นก้อนเรียงถัดมาทีละก้อนทีละก้อนเพราะนั้นสโลปของมันก็จะกลายเป็น1ถูกไหมครับหรือถ้าเกิดเป็นก้อนเรียงกันทีนะ2ชั้นแล้วออกมา1 2ชั้นแล้วออกมา1สโลปของมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่2ถูกไหม2หารด้วย1ลักษณะอย่างนี้นะครับคือลักษณะของหน้าก็จะมีโครงสร้างที่เป็นไปตามลักษณะของโครงเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูตัวอย่างเช่นพวกอันนี้มีเนี่ยเวลาเขาจะเจริญมันอาจจะตัดมันเนี่ยเขาก็ต้องดูหน้าดูเรียงว่าตรงแนวไหนจะตัดได้ให้เข้ากับลักษณะโครงสร้างของเรือนของอันนี้ก้อนนั้นนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะบอกคิวหน้านะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเทสโตเตนนะหรือแนวหน้าของคิวหน้าของโครงหลุมเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการพูดถึงตัวโครงหลุมอย่างเดียวครับพูดถึงว่าโครงสร้างของเป็นตัวยูนิเซลเป็นโครงสร้างอะไรนะทีแล้วการบอกคริสตัลเพลนนะหรือตัวผิวหน้าของผลึกเนี่ยเราจะบอกได้ยังไงตัวคริสตัลเพลนตัวโครงผิวหน้าผลึกเราจะบอกได้ยังไงครับเขาก็บอกว่าวิธีการบอกเนี่ยสามารถจะบอกได้โดยสิ่งที่เราเรียกว่ามิลเลอร์อินเด็กซ์นะหรืออินเด็กซ์ของมิลเลอร์นะมิลเลอร์ก็เป็นชื่อคนนะครับก็คือเขาคิดวิธีที่จะบอกมิลเลอร์อินเด็กซ์ออกมานะครับวิธีการบอกมิลเลอร์อินเด็กซ์เนี่ยวิธีการที่จะแสดงให้เห็นง่ายที่สุดคือดูจากตัวอย่างนะยกตัวอย่างอันนี้บอกว่ามีโครงผลึกนะครับที่มีผลึกเรียงตัวกันเป็นระเบียบตามแนวแกน x yแล้วก็แซดนะตามแนวแกน x เนี่ยผลึกห่างกันเป็นระยะแต่ละตัวห่างกันเป็นระยะเท่ากับ a นะครับตามแนวแกน y ห่างกันเป็นระยะเท่ากับ b แล้วตามแนวแกน z ห่างกันเป็นระยะเท่ากับ c ทีนี้ถ้าเกิดเราดูระนาบผลึกที่มันตัดลงมานะครับให้มันผ่านตำแหน่ง3ตำแหน่งก็คือ1 c 2 b 3 a ก็คือเรามีผลึกที่เรียงตัวแต่ตรงตำแหน่งที่เป็นผิวหน้าของผลึกเนี่ยมันเกิดการตัดผ่านตำแหน่งอย่างนี้นะครับหนึ่งตีของ B สามเนี่ยคำถามคือเรามีวิธีที่จะบอกในตัวผิวหน้านี้ได้ยังไงโดยบอกเทียบกับตัวโครงผลึกของเรานะครับเราก็บอกว่าวิธีการบอกอันนี้เราจะใช้วิธีที่เราเรียกว่าการบอกด้วยมิลเลอร์อินเด็กซ์ทีนี้มิลเลอร์อินเด็กซ์คืออะไรเขาบอกว่าให้ทำอย่างนี้นะครับเราดูว่าผิวหน้าของโครงผลึกเนี่ยมันตัดที่ตำแหน่งของผลึกตรงไหนบ้างนะสมมติว่าเราให้ตำแหน่งอ้างอิงนะอยู่ที่โครงผลึกตรงนี้ได้อยู่ที่อะตอมตรงนี้อะตอมตรงกลางตรงนี้เป็นตำแหน่งอ้างอิงแล้วเราดูผิวหน้าของผลึกที่ตัดลงมานะครับเราพบว่ามันมาตัดที่ตามแนวแกน x เนี่ยมาตัดที่ตำแหน่ง3เท่าของไอตัวเวกเตอร์พื้นฐานหรือความยาวพื้นฐานหรือ Latitude Constant นะครับเราก็บันทึกเลข3ไปให้ p เท่ากับ3ตัวนี้ใช่ไหมครับแต่แล้วตามแนวแกน y มันมาตัดที่2เท่าของ
และติดความแสนเราก็ให้คิวตัวนี้มีค่าเท่ากับ2แต่แล้วตำแหน่งที่ตำแหน่งแกนแท้จากที่1 1และติดความแสนเราก็ให้ S มีค่าเท่ากับ1หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นให้เขียนส่วนกลับของตัวเลข PQ กับ S ตัวนี้ก็จะได้เป็น1ส่วน3 1ส่วน2แล้วก็เสร็จส่วน1เสร็จแล้วให้หาตัวคูณร่วมของ3 2 1นะครับแล้วคูณมันให้เป็นจำนวนเต็มที่มีจำนวนข้างน้อยที่สุดที่มีตัวคูณร่วมเดียวกันเช่นในกรณี3 2 1เนี่ยคุณจะหาตัวอะไรมาคูณแล้วให้ทำให้ทั้ง3ตัวนี้เป็นจำนวนเต็มโดยที่ตัวคูณมีค่าน้อยที่สุดเอาอะไรมาคูณเต็มจำนวน3เต็มจำนวน2เต็มจำนวน1แล้วให้ทั้ง3ตัวนี้กลายเป็นจำนวนเต็มโดยที่มีค่าน้อยที่สุด6ถูกไหมครับคุณเอาตัวอื่นมาคูณมันได้จำนวนเต็มนะเอา3มาคูณตัวเอตัวแรกได้เป็น1แต่3ตัว2ไม่ได้จำนวนเต็มเนี่ยตัวที่น้อยที่สุดตัวแรกคูณคือ6นะครับตัวแรกที่มาคูณตัวคูณร่วมน้อยที่สุดคือ6ซึ่งจะได้ค่าออกมาเป็น2 3 6เราจะเรียกระนาบนี้นะครับที่ปรับตัวโครงเหล็กเนี่ยที่ผ่านจุด3จุดนะ1 3 A 2 B 1 C ที่ว่าเนี่ยเราเรียกว่าเป็นระนาบ2 3 6นะก็คือเอา6ไปคูณเป็น3 1 1 2 1 1 1ก็จะได้ค่า2 3 6เราเรียกระนาบนี้ว่าระนาบ2 3 6นะครับแล้วเรียกตัวเลขอันนี้เราเรียกว่าเป็นวีเลอร์เองนะครับเราเรียกว่าเป็นวีเลอร์เองเป็นดัชนีของวีเลอร์ที่ใช้บอกระนาบนะครับที่ใช้บอกระนาบสัญลักษณ์ที่ใช้มักจะใช้เป็นตัวเลข3ตัว S K กับ L ซึ่งในกรณี S เท่ากับ2 K เท่ากับ3แล้วก็ L เท่ากับ6นะครับทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าทำไมเลยต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากทำไมต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากแบบนี้ด้วยทำไมต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากแบบนี้ด้วยเหตุผลที่เขาจะต้องทำให้มันยุ่งยากแบบนี้เพราะว่ามันมีระนาบบางอันซึ่งถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้เวลาบอกระนาบนี้อาจจะบอกยากยกตัวอย่างเช่นถ้ากลับไปดูตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าทำไมไม่เอาจุดตัดเป็นตัวบอกระนาบเลยเช่นผมบอกว่าระนาบนี้คือระนาบ1 2 3หรือว่า3 2 1ก็คือเอาจุดตัด 3A นะ 2B 1 C เนี่ยไปเป็นตัวบอกเลยผมจะไม่เรียกว่าเป็นจุด 3A จุด 2B จุด 1 C นะครับถามว่าทำไมผมถึงไม่เรียกนะเพราะว่าถ้า A B C เนี่ยมันเป็นระดับความแสนถ้าผมเขียนจุดตัดเป็นจุด3 2 1แล้วผมรู้ว่าติดความแสนต้องมีค่าตัด A B T ผมจะรู้ทันทีว่าจุดตัดก็คือ3 A 2 B 1 C เพราะ A B T เรารู้ค่าและติดความแสนเรารู้ค่าอยู่แล้วนะแค่บอก3 2 1เนี่ยเรารู้ทันทีว่าจุดตัดอยู่ที่ไหนนะครับเพราะคนเลยบอกว่าทำไมไม่ใช้ตัวที่เป็นตัวบอกระนาบเลยล่ะเหตุผลเพราะว่ามันจะมีระนาบบางอย่างที่บอกแบบนั้นไม่ได้ยกตัวอย่างอันนี้สมมติว่าเอายกตัวอย่างลูกบีนะครับเอาลูกยกตัวอย่างลูกบีก่อนนะครับผมถามว่าสมมติว่าหน้าตัดของโครงผลึกของเราเนี่ยก็คือระนาบนี้สมมติผลึกมันถูกตัดออกมาตามระนาบนี้คือตัดแกนแท้อยู่ที่ไหนครับจุดตัดแกนแท้อยู่ที่ไหนและหน้าที่ผมเขียนวงแคบแล้วก็วงขยายออกไปจุดตัดแกนแท้อยู่ที่ไหนจุ
แทน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 ที่ไหนครับคือแบบแทนแทนมันไม่ตัดแทนแทนถูกไหมครับมันขนานไปแทนแทนไปเรื่อยมันไม่ตัดแทนแทนเมื่อได้เจอแบบนี้ปุ๊บหน้าแบบนี้จะมีปัญหาถ้าเราใช้ตัวตัดเป็นตัวออกหน้านะถ้าเราใช้ตัวตัดตัวออกหน้ามันจะเจอปัญหาว่าหน้าแบบนี้มันไม่มีไม่มีตัวตัดแทนแทนหรือผมพูดอย่างนี้นะตัวตัดแทนแทนอยู่ที่อินฟินิตี้นะมันเป็นเส้นขนานกันในทางคณิตศาสตร์เราบอกว่าเส้นขนานกันจะตัดกันที่อินฟินิตี้ก็คือถ้าเส้นที่ทำวงกันข้างนึงเนี่ยมันก็จะตัดไปที่จุดหนึ่งพอคุณยิ่งทำให้วงระหว่างเส้นสองเส้นนี้น้อยลงก็คือมันจะขนานไปมากขึ้นมันก็จะตัดกันไกลขึ้นไกลขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำให้เป็นเส้นขนานปุ๊บมันจะตัดไปที่จุดหนึ่งผมบอกว่าในตัวตาหน้านี้ตาหน้านี้นะครับตัดกันที่อินฟินิตี้เส้นหนึ่งส่วนอินฟินิตี้เท่ากับเท่าไหร่เส้นในส่วนที่มีที่ก็กลับได้ครับเส้นในส่วนที่ก็กลับศูนย์ถูกต้องเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าผมหาส่วนกลับของจุดตัดจุดนี้ตัดกันที่ตำแหน่งหนึ่งนะหนึ่ง A ตรงนี้หนึ่ง B ส่วน C ตัดกันที่อินฟินิตี้ส่วนกลับของจุดตัดตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งเหมือนกันเส้นในส่วนหนึ่งคือหนึ่งถูกไหมครับตัวนี้เซนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นหนึ่งส่วนเซนหนึ่งส่วนอินฟินิตี้เท่ากับศูนย์เวลาเรามีระนาบแบบนี้เราจะเรียกระนาบแบบนี้ว่าเป็นระนาบหนึ่งหนึ่งศูนย์นะโอเคเราจะเรียกระนาบแบบนี้ว่าเป็นระนาบหนึ่งหนึ่งศูนย์วิธีการของมิลเลอร์เองเขาทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้คือว่าถ้าคุณมีระนาบไว้ที่ขนาดแบบแกนของกระดูกเนี่ยถ้าเราใช้ตัวตัดเป็นตัวบอกระนาบบอกเป็นอินฟินิตี้ซึ่งเราไม่ชอบนะเราไม่ชอบบอกอะไรเป็นอินฟินิตี้นะต้องเปลี่ยนมันให้เป็นตัวเลขที่เราตีความได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเราเลยใช้วิธีบอกส่วนกลับของจุดตัดแล้วก็หาตัวคูณร่วมออกมานะครับในกรณีนี้ก็ได้เป็นระนาบ1 0ถ้าเช่นระนาบนี้เช่นระนาบนี้ยังไงตอนนี้เป็นระนาบนะครับเขาเขียนบอกไว้แล้วระนาบ100ทำไมถึงเป็นระนาบ100คุณเห็นว่าระนาบนี้ตัดเฉพาะแกนเอ็นอย่างเดียวไหมครับตัดที่ตำแหน่งหนึ่งตัดที่ตำแหน่งหนึ่งเองเห็นไหมครับตัดที่ตำแหน่งหนึ่งเองถามว่าเราหาจุดตัดแกน y ได้ไหมไม่ได้หาจุดตัดแกน z ได้ไหมไม่ได้เพราะมันตัดที่อินฟินิตี้งั้นถ้าเราหาในส่วนอินฟินิตี้ก็คือศูนย์ฉะนั้นในส่วนของมิลเลอร์เอ็กซ์สำหรับแกน y กับแกน z ก็เลยกลายเป็นศูนย์กับศูนย์เราก็เลยเรียกระนาบนี้ว่าระนาบ100นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นระนาบ100นะทีนี้ถ้าผมถามแบบนี้อันนี้ผมดูที่เซลล์เดียวใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดผมถามว่าระนาบนี้ล่ะสมมติผมระนาบนี้ตัดอะตอมที่ตำแหน่งที่ตัดตรงนี้คือตำแหน่ง 2A แล้วขนานไปกับแกน y กับแกน z ผมถามว่าระนาบตัวสีแดงเนี่ยเราจะเรียกระนาบนี้ว่ามีมิลเลอร์อินเด็กซ์เท่ากับเท่าไหร่ครับระนาบสีแดงตัวนี้จะมีมิลเลอร์อินเด็กซ์เท่ากับเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่
2 0เท่าไหร่ครับด้านหน้าตัวสีน้ำตาลนี่1 0 0ถูกมั้ยเกี่ยวกับว่าเกณฑ์ผลเพราะว่ามันต่างตรงนี้ที่ 1A แล้วเราก็จะเขียนเป็น1ตัว1เป็น1ตัว infinity 1ตัว infinity ใช่มั้ยครับก็เลยกลายเป็น1 0 0ถามว่าตัวนี้ตัดที่ 2A แล้วหน้าตัวนี้เราเรียกว่าเป็นหน้าเท่าไหร่2 0 0สองหนึ่งศูนย์เดินแบบไหนสองศูนย์ศูนย์อย่าลืมนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าตอนที่เราหาเราเขียนเนี่ยเริ่มต้นเราต้องเขียนตัวนี้ออกมาเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนอินฟินิตี้เศษหนึ่งส่วนอินฟินิตี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วขั้นต่อมาทำไงขั้นต่อมาทำไงหาตัวคูณร่วมน้อยที่สุดถูกไหมครับที่ให้ทั้งหมดนี้เป็นจำนวนเต็มเพราะตัวคูณร่วมในที่นี้เป็นเท่ากับเป็นเท่าไหร่ครับตัวคูณร่วมจะต้องเป็น2ถูกไหมเพราะ2คูณอันนี้ก็จะได้1ส่วน2คูณอันนี้ก็กลายเป็น0 2คูณนี้เป็น0ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นระนาบนี้เราจะต้องเรียกว่าเป็นระนาบอะไรเป็นระนาบอะไรครับก็ยังเป็นระนาบ100อยู่ดีใช่ไหมต่อให้ผมเขียนระนาบที่มาตัดที่ 3A 4A เท่าไหร่ก็แล้วแต่พอผมเขียนเรื่อยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นระนาบ100เสมอเพราะว่าอะไรเพราะมันกลายเป็น1/3ใช่ไหมครับแล้วเราตัวคูณร่วมคูณเข้าไปมันได้กลายเป็น1ความหมายของอันนี้ก็คือว่าถ้าเรามีระนาบที่ขนานกันถ้าเรามีระนาบที่ขนานกันบิลเลอร์อินเด็กซ์จะมีค่าเท่ากันเสมอถ้าเรามีระนาบที่ขนานกันนะครับไม่ว่าจะระนาบไหนเช่นระนาบนี้ก็ได้นะสมมติผมพูดบอกสมมติว่าผมดูระนาบตัวนี ถ้าผมเขียนระนาบนี้นะครับตรงนี้ตัดที่ 2A ตรงนี้ตัดที่ 2B 2A กับ 2B ใช่ไหมครับคุณก็จะพบว่าถ้าใช้วิธีการเดียวกันคุณก็จะต้องเขียนเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนนี้ด้วยแล้วตัวคูณร่วมคูณเข้าไปตัวร่วมก็คือ2สุดท้ายเราก็จะได้ระนาบของเป็นระนาบ1 0 0เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดถึงตึกอย่างเช่นถ้าผมบอกว่ามีเพชรก้อนนึงเขาจะตัดที่ระนาบ1 1 0ความหมายมันก็คือระนาบอะไรก็ตามที่ขนานกันและอยู่ในแนวเดียวกับรูปเนี้ยเราจะเรียกว่าระนาบ1 1 0เสมอนะครับอันนี้คือวิธีที่เขาใช้ในการเขียนมีเลยเองนะครับโอเคอันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งนะที่เราจะใช้ในการพูดถึงผลึกนะอันนี้ข้ามไปก่อนละกันไม่นั่นเท่าไหร่นะทีนี้ นอกจากการระบุระนาบโดยใช้ในเรื่องเด็กแล้วนะครับเขาก็ยังมีการระบุทิศของระนาบด้วยนะความหมายของทิศของระนาบก็คือทิศที่ตั้งฉากกับตัวระนาบนั้นอย่างเช่นถ้าเรามีระนาบระนาบนี้
มิลเลอร์อินเด็กซ์ของระนาบนี้คือเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมครับมิลเลอร์อินเด็กซ์ของระนาบนี้คือ1 0 0เสร็จแล้วเขาจะนิยามทิศของระนาบก็คือทิศที่ตั้งฉากกับระนาบนั้นอย่างเช่นทิศที่พุ่งในกรณีนี้คือทิศที่พุ่งออกมาจากระนาบตั้งฉากออกมานะครับการบอกทิศจะใช้ตัวเลขชุดเดียวกับมิลเลอร์อินเด็กซ์แต่ว่าเปลี่ยนใช้เป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมแทนนะครับเปลี่ยนเป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมแทนแม้ตัวนี้ก็จะมีทิศ100ในทิศพุ่งด้านขาวตัวนี้ก็จะมีทิศ100เหมือนกันแต่ว่าทิศของมันคือพุ่งด้านขาวนี้เพราะฉะนั้นเราพูดถึงทิศของด้านหน้าแล้วบอกเป็นตัวเลขแบบนี้หมายความว่าที่หนึ่งเราต้องหาต้องรู้ก่อนว่าตัวเลขนี้คือมิลเลอร์อินเด็กซ์แล้วก็หน้าเลยเด็กคืออะไรแล้วคิดก็เลยคิดที่ตั้งฉากกับคิดของในตัวมิลเลอร์เด็กนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เช่นการวางตัวของในตัวตื่นเท็จเนี่ยคุณจะให้มันมีคิดออกจากผิวที่คุณเจอในใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกคิดตามคิดของในตัวมิลเลอร์เด็กที่เราผ่านมาหรืออะไรพวกนี้เราอาจจะบอกได้นะตัวละหน้าก็ได้หรือบอกด้วยตัวทิศของละหน้าก็ได้ครับโอเคทีนี้นิดนึงจะจบช่วงที่เหลือละทีนี้คำถามต่อมานะที่บางคนอาจจะถามรู้ก็คือแล้วอะไรที่เป็นตัวกำหนดให้อะตอมเนี่ยมันประกอบเป็นโครงอื่นแต่อันนั้นทำไมบางอันถึงต้องเป็นคิวบิกทำไมบางอันต้องเป็นบอดี้เซนเตอร์ทำไมบางอันเป็นเฟสเซนเตอร์ทำไมบางอันเป็นโครงสร้างที่ประกอบกันอะไรคือตัวที่กำหนดให้อะตอมประกอบเป็นโครงอื่นแบบนั้นครับเราจะอธิบายตรงนี้นะครับเราจะต้องรู้เรื่องทางเคมีนิดหน่อยนะนิดเดียวก็คือต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอะตอมิกบอนดิ้งอะตอมิกบอนดิ้งคืออะไรเขาบอกว่าแปลว่าไหนครับเคยได้ยินไหมเวลาเขาบอกเกิดจะรัฐบาลจะหาเงินเนี่ยเขาก็ขายบอลเคยได้ยินไหมเนี่ยหุ้นไม่ใช่หุ้นบอลเขาขายอะไรเคยได้ยินไหมครับใครเคยฟังข่าวคราวที่แล้วผมถามคนมาแล้วไอ้ที่อะไรจัดการพวกนี้ก็น่าจะรู้ดีเขาขายบอลเนี่ยคืออะไรรู้จักคำว่าพันธบัตรไหมรู้จักคำว่าพันธบัตรเนี่ยเช่นเขาขายพันธบัตรมีอายุ5ปีซื้อไป5ปีนี่ห้ามขายห้ามอะไรแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าผลประกอบการของบริษัทของอะไรที่ขายพันธบัตรเช่นธนาคารเนี่ยแล้วถ้าผลประกอบการดีคุณก็จะได้ผลตอบแทนจากพันธบัตรที่คุณซื้อแต่คำว่าพันธบัตรพันธบัตรคืออะไรคือคุณซื้อแล้วคุณไม่มีสิทธิ์จะไปทำในประมาณภายในข้อกำหนดนะบอล5ปีคุณก็ต้องเก็บไว้5ปีก่อนที่จะขายไปหรือจะทำอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าบอลในภาษาไทยเราแปลว่าพันธะนะพันธะบอลในที่นี้ก็คือพันธบัตรคือกระดาษใบหนึ่งปัดใบหนึ่งที่คุณพันธะร่วมกับธนาคารครับอะตอมิกบอนดิ้งก็คือพันธะที่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมเข้ามารวมอยู่กันเป็นโครงอื่นนะครับซึ่งในทางเคมีเนี่ยเราบอกว่ามันมีบอลหลากหลายอยู่3แบบนะมีมากกว่านั้นแต่ว่าหลักๆมันอยู่3แบบของไอ้เคมีมากที่บอกเองนะวิทยาศาสตร์อยู่ภาคอะไรภาคอะไรนะครับคอมพิวเตอร์ไอทีมีค่าอะไรมีค่าอะไรนะครับ
ุณคิดว่าเรียนคอมพิวเตอร์เรียนเป็นทีมยุ่งอะไรเป็นเคมีคุณคิดว่าเรียนคอมพิวเตอร์ต้องไปยุ่งอะไรเป็นเคมีหรือเราต้องเรียนชีวะเรียนฟิสิกส์อะไรต้องไปยุ่งอะไรเอาเนี่ยคำตอบใช่เลยไม่ยุ่งไหมยุ่งปะไม่ยุ่งไม่ยุ่งดีเหรอเกิดวันที่ยินดีคุณไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีของบริษัทขายปุ๋ยคุณไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ไปเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของสารเคมีที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยคราวนี้คุณไม่ยุ่งนะคุณรู้แต่วิธีการเขียนฐานข้อมูลแต่เขาบอกมาสูตร NS4O345อะไรนี้ผมไม่รู้เรื่องในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นเลยคุณรู้แต่ระเบียบอย่างเดียวคุณรู้แต่วิธีการเขียนระเบียบอย่างเดียวแต่คุณไม่เคยรู้เคมีสัญลักษณ์เคมีเลยคุณจะไปทำงานในตลาดปุ๋ยเนี่ยตลาดปุ๋ยเนี่ยหรือเกิดคุณไปทำงานในตลาดขายอาหารหมาคุณต้องรู้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโภชนาการของอาหารใช่ไหมอีกทำไปเล่นนะสมัยนี้คนเลี้ยงหมาเป็นลูกเลี้ยงดีกว่าคนอีกเห็นไหมไปไหนก็พุ่งไปด้วยให้กินอาหารอย่างดีอะไรดีแต่คิดว่าเพื่อนเล่นนะต่อไปนี้เป็นธุรกิจใหญ่โตได้นะเห็นถามมาถามคุณต้องเรียนไหนยุ่งอะไรกับเคมีต้องยุ่งอะไรกับเคมีคือเราไปคิดว่าเรียนคอมพิวเตอร์แล้วชีวิตนี้ฉันจะไม่ยุ่งกับอะไรคือต้องเป็นเรียนไอทีนะครับลองไปลองได้ไหมลองไปงานได้ไหมลองได้ไหมอะไรเป็นไหมเวลาโทรศัพท์ที่ซื้อมานี่คอมแมนเอาเพลงใหม่ขอได้หรือว่าเสร็จแล้ว300ล้านห้านะเรียนไอทีอ่ะผมเจอไอ้คนนั้นเรียนไอทีมาโอเคนะคุณไปลงที่ของนั่นคุณบอกไม่เป็นไม่เป็นซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเป็นปัญหาเดียวกับสมัยก่อนจะมีคนถามว่าคุณขับรถเป็นคุณชอบเครื่องยนต์เป็นไหมและคนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนผมนะผมเองผมก็ชอบเครื่องยนต์นิดเดียวได้นิดเดียวแต่คนสมัยรุ่นเก่าๆผมบอกคุณขับรถเป็นไหมต้องเครื่องยนต์เป็นแต่สมัยนี้ไม่ต้องครับจับพวงมาลัยอย่างการเล่นเกียร์ยังไม่ต้องรู้เลยว่าเกียร์ออโต้นะสมัยก่อนได้ใช้เกียร์แมนนวลยังต้องรู้วิธีการเข้าเกียร์คลัตช์เข้าเกียร์อะไรอันนี้ไม่ต้องครับคนขาเดียวก็ขับรถได้นะใช้เกียร์ออโต้ก็เหมือนกันนะสมัยก่อนคนใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้รุ่นผมทำมันไม่ใช่ลงโปรแกรมอย่างเดียวเป็นต้องแกะเครื่องเป็นต้องต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรเป็นหมดนะเพราะว่ามันไม่ได้สะดวกสบายแบบนี้เดี๋ยวนี้มันมีมาให้พร้อมทุกอย่างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะกลับมาที่ปัญหาเดิมเรียนไอทีรุ่นเหมือนไอทีไหมบอกได้เลยนะครับรู้ไว้ต้องเรียนหลายนะอาจจะไม่ต้องเก่งเลิศหรอกรู้ไว้ว่ามันคืออะไรเวลาไปคุยกับเขาเวลาไปดูพวกทีเดียวยาพวกตัวอย่างทีเดียวยาเลยนะจับไหมหรือตัวอะไรนั่นเองเวลาไปโรงพยาบาลนะพวกนี้จบเกณฑ์หรือเปล่าเปล่านะทีจบโอเคพอพอก็จะพูดชื่อยานี้รู้หมดเลยยานี้ยาเป็นอะไรใช้มาอะไรเพราะว่าเขาต้องมีขายยาเหมือนกันนะด้วยสัตว์ใดที่สัตว์นั้นนะทีนี้กลับมาที่เรื่องนี้ผมเลยไม่กล้าถามเลยก็เรียนไอทีมาหมดผมถามว่าในทางเคมีเนี่ยมันมีบอลหลายสีแบบรู้ไหมสามแบบคืออะไรบ้างนะ
ริงมันมีอย่างอื่นอีกนะเช่นมีแรงเป็นแบบวาระความมีอะไรเองนะถ้าทำเป็นแพ็คเกจพออะไรเราไม่ลงเรื่องขนาดนั้นทีนี้ถามว่าแล้วพอจะแบ่งแตกต่างยังไงเขาก็พอคือพันธะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของพันธะก็หมายความวิธีการที่จะพร้อมเนี่ยมันจะดึงดูดกันเนี่ยมันดึงดูดจะได้แบบว่านั่นคือความแตกต่างของเคมีข้อบอลที่นะเมทัลิกบอลชื่อมันก็บอกแล้วเมทัลแปลว่าอะไรเหล็กนะไม่ใช่แนวดนตรีนะเมทัลแต่มันก็สื่อความหมายเหมือนกันนะเมทัลต้องอะไรที่มันเสื่อมเสื่อมแข็งๆนะเมทัลิกบอลนี่คือบอลที่เกิดขึ้นในโลหะทีนี้บอลที่เกิดขึ้นในโลหะเกิดจากอะไรโลหะมีสมบัติที่สำคัญนึงนะครับก็คือนำไฟฟ้าได้ดีการที่เราหาไฟฟ้าได้ดีเพราะอะไรปัจจุบันเรารู้เลยเพราะว่าอิเล็กตรอนที่วิ่งหรือว่าตอมไฟโลหะตัวที่อยู่นอกสุดเนี่ยมันหลุดไปอิสระแล้วเมื่อมันหลุดไปอิสระวิ่งไปทั่วในตัวโลหะเลยทีนี้เมื่ออิเล็กตรอนมันวิ่งไปทั่วเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นกาวคำว่ากาวคืออะไรกาวก็คืออิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบใช่ไหมครับในขณะที่นิวเคลียสมีประจุเป็นบวกเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่มันแทรกไประหว่างเนื้อของอะตอมของโลหะเนี่ยตัวนี้มีบวกตัวนี้เป็นลบประจุบวกกับลบจะเกิดแรงอะไรกันเรียนดูผ่านเรียนดูนะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่เนี่ยก็จะทำให้เกิดแรงดึงดูดเรียนดูโลหะนะแล้วก็ไอ้ตัวนิวเคลียสที่เป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเนี่ยมันวิ่งแทรกเข้าไปเนื่องจากมันเป็นอิสระมันสามารถจะวิ่งไปได้อย่างอิสระนะฮะเพราะนั้นเมื่อมันวิ่งแทรกเข้าไประหว่างนิวเคลียสของโลหะเนี่ยโลหะแต่ละตัวก็จะดึงดูดประจุลบไอ้การที่แต่ละตัวแย่งกันดึงดูดประจุลบเนี่ยก็เลยทำให้เสมือนว่านิวเคลียสแต่ละตัวเนี่ยดึงดูดกันเองแต่จริงมันไม่ได้ดึงดูดกันเองแต่มันดึงดูดประจุลบที่วิ่งแทรกอยู่ระหว่างนิวเคลียสนะครับเพราะว่ามันเป็นแรงระหว่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรูปพวกสารที่มีที่เป็นโลหะเนี่ยส่วนใหญ่จะมีตัวผลิตที่มีลักษณะเขาเรียกว่าเป็นโฮสต์แพดคืออยู่กันแน่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าไอ้ตัวอิเล็กตรอนที่วิ่งแทรกไปดึงประจุแต่ละตัวเข้ามาที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดนะแล้วสารที่เป็นโฮสต์แพดที่สำคัญอันนึงก็อย่างเช่นเป็นบอดี้เซนเตอร์หรือว่าเป็นเฟสเซนเตอร์นะครับอย่างในกรณีนี้ก็จะเป็นบอดี้เซนเตอร์ก็คือมีอะตอมอยู่ตรงกลางหนึ่งตัวแล้วมี8ตัวล้อมรอบอยู่รอบๆนะครับอันนี้เป็นเฟสเซนเตอร์นะก็มีอะตอมอยู่ที่ตรงกลางของหน้าก็คือพยายามอยู่กันแบบแน่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยถ้าอันนี้มีอะไรที่มีโครงสร้างประกอบด้วยพวกอะตอมของโมเลกุลที่เป็นโลหะก็จะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างแน่นนะครับต่อมาแบบที่สองคืออะไรไอออนิกบอนดิ้งตัวอย่างของไอออนิกบอนดิ้งง่ายที่สุดเลยเจอแกนนะครับโซเดียมคลอไรด์โซเดียมเนี่ยเป็นธาตุในหมู่อะไรครับโซเดียมเป็นธาตุในหมู่อะไรโซเดียมเป็นธาตุในหมู่อะไรหมู่หนึ่งนะครับโซเดียมเป็นธาตุในหมู่หนึ่งส่วนคลอรีนเป็นธาตุในหมู่อะไรหมู่เจ็ดใช่ไหมครับธาตุในหมู่หนึ่งเนี่ยมีสมบัติที่สำคัญคือเป็นธาตุที่ไวต่อปฏิกิริยานะพวกนี้จะไวมากไฮโดรเจนเนี่ยไฮโดรเจนที่มีไฮโดรเจนบริสุทธิ์พ่นออกมานี่ถ้าเกิดมีใครไปทำเกิดประกายไฟมีระเบิดเลยเพราะมันทำปฏิกิริยาเยอะมากพวกโลหะในธาตุอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเอาไปทิ้งในน้ำเพราะมันจะเกิดปฏิกิริยาดีแรงแล้วก็ทำให้ระเบิดได้ครับส่วนธาตุในหมู่เจ็ดธาตุในหมู่เจ็ดเนี่ยอยู่ใกล้กับธาตุหมู่ถัดไปคือหมู่แปดหมู่แปดเนี่ยเป็นธาตุที่มีชื่อเรียกเฉพาะ
ม่เอาเรียกอะไรอะไรเป็นพวกการเฉื่อยนะครับสังเกตว่า518มันจะอยู่ในรูปของกราฟมันมีชื่อเรียกอีกแบบนึงนะครับตัวการเฉื่อยเขาเรียกว่ากราฟมีสกุลอะไรอย่างนี้นะชมน้ำเลยนะเขาเรียกว่าโลโก้กราฟนะกราฟมีสกุลโลโก้กราฟหมายความว่าอะไรกราฟมีสกุลหมายความว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้มีเงินไม่ได้เรียนมีอะไรต้องเรียนมากเลยของการเรียนรู้ในบอกว่าเลยคุณคิดว่าพวกคนมีตระกูลชาติเนี่ยก็จะมาคุยกับชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาไหมไม่คุยยิงนะคนพวกคนชั้นสูงยิงแม้เขาแค่พวกโมกัสเนี่ยมันไม่สูงสิงกับใครมันไม่ทำปฏิกิริยากับใครเราจะเรียกว่ามันเป็นโครงการสื่อการเรียนรู้นะครับข้อเรียนในห้าหมู่เจ็ดถ้าไม่ทำอิเล็กตรอนหนึ่งตัวมันจะกลายเป็นห้าหมู่แปดซึ่งก็จะกลายเป็นการธาตุมีคุณแก๊สมีคุณตัวเนี้ยเป็นห้าหมู่หนึ่งนะครับถ้ามันเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวมันจะกลายเป็นการมีคุณเพราะฉะนั้นไอ้สองตัวนี้ตัวหนึ่งอยากให้ตัวหนึ่งอยากรับนะแต่ไม่บอกเลยตายแล้วนะเรียนต่อเรียนต่อกี่โมงครับเห็นจางเชียงบอกให้อยู่ต่อถึงสี่โมงอะไรไม่ใช่หรอหาไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คิดเดียวก็หมดละเพราะฉะนั้นที่สองตัวนี้ตัวหนึ่งอยากให้เล็กตอนตัวหนึ่งอยากรับเล็กตอนเพราะฉะนั้นก็จะแลกเปลี่ยนเล็กตอนกันแล้วก็พอตัวหนึ่งแลกให้เล็กตอนแปลกไปเป็นไทออนบวกตัวหนึ่งรับเล็กตอนแปลกไปเป็นไทออนลบมันก็เลยเกิดบอนนะครับในแรงสั่งไฟฟ้าเราก็เรียกตรงนี้ว่าเป็นไอออนบอนดิ้งเป็นบอนที่เกิดขึ้นจากไทออนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนผลิตของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยมันก็จะมีผลิตที่สลับกันมีโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์สลับกันเพราะแต่ตัวนี้คือดูดกันด้วยแรงไฟฟ้าจากไอออนนะครับที่ตัวกันไอออนก็เกิดแรงไฟฟ้าคือนั่นก็เลยดูดสลับกันไปสลับมาแล้วก็จะเกิดเป็นโมเลกุลขึ้นมาในขั้นนี้นะครับสุดท้ายสุดท้ายจบแล้วจบแล้วโควาเลนคลอรีนโควาเลนคลอรีนคือจะเป็นธาตุคือจะเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่4คือหมู่กลางนะครับมันไม่อยากให้อยู่ในกองนะแล้วก็ไม่อยากรับมันหมดวิธีการที่เราแข่งก็คือใช้วิธีแชร์ในกองครับนั่นคือชื่อที่มาของชื่อว่าโอเวอร์แลนด์บอดี้คาร์บอนเป็นธาตุในหมู่4เพราะฉะนั้นเวลาคาร์บอนจะจับโปรแกรมในตัวเป็นโอเวอร์แลนด์บอดี้นะครับซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทำไมเพชรถึงมีโครงสร้างเป็นแบบเป็นโครงสร้างแบบเพชรเพราะว่ามันจะเกิดในการจับตัวของคาร์บอน4ตัวจากตัวเขาด้วยกันแล้วแม่ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะก็คือมันจะมีโครงสร้างแบบนี้คล้ายๆแบบนี้อะตอมคาร์บอนหนึ่งตัวจะมีบอนกับอะตอมอีก4ตัวที่อยู่รอบๆเพื่อที่จะแชร์อิเล็กตรอนร่วมกันเรียกว่าเป็นแบบโควาเลนต์นะมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนี่คือที่มาชื่อเรียกว่าโอเลนบอดี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหตุผลจริงมันมีรายละเอียดของตัวบอลแต่ว่าโอเคมันคงไม่พูดแล้วล่ะนะเดี๋ยวจะต้องใครต้องไปเรียนต่อก็ตามนั้นนะประเด็นนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งนะจริงๆค่อยพูดได้สองส่วนแต่แค่บางส่วนที่จะเติมก่อนนะตอนนี้เราก็คือเป็นประเด็นของความรู้เบื้องต้นนะเราเรียกว่าความรู้เบื้องต้นของ
เดี๋ยวสไลด์อันนี้ผมจะใส่ไว้ในกรุ๊ปอย่างที่ผมบอกว่าจะแต่ต้นชั่วโมงใครมาที่หลังก็ลองไปถามเพื่อนเอาละกันว่าผมจะใส่ไว้ที่ไหนนะครับรวมทั้งเดี๋ยวมันจะมีเทปอยู่5ข้อซึ่งผมจะใส่เอาไว้ในกรุ๊ปให้ไปดูนะครับมี5ข้อนี้อันนี้ก็จะเป็นแนวมันมีเฉลยให้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นลองไปดูก็อาจจะเป็นแนวที่จะออกข้อสอบในส่วนนี้นะเป็นอีกข้อข้อที่เราจะดูก็คือเรื่องของสมบัติกายภาพและสมบัติเชิงบทและสมบัติทางแตกของของในเรื่องนี้ทุกรอบทุกคนใครต้องลดรอบไปครับไปนะครับตอนนี้มีใครสงสัยมีคำถามอะไรไหมครับ